EP สุดท้ายวันนี้นะครับบอกแล้วว่าเป็น EP พิเศษด้วยนะฮะเราก็เตรียมพร้อมของเอกสารไว้รอนะฮะทุกคนครับนะตัวสรุปเนี่ยนะครับจะมีการที่พูดถึงประเด็นของตัวโทษทางอาญาเนาะโทษทางอาญาเนี่ยนะครับในตัวกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะมีผมแบ่งโทษไว้ทั้งหมดแล้วถ้าดูตามคู่มือที่น้องๆไปติวคอร์ส2วันคอร์ส3วันนะครับหรือว่าในส่วนของคอร์สรับรองผล5วันที่น้องๆได้เอกสารคู่มือไปนะครับตรงนั้นจะเป็นการสรุปนะฮะเรียงตามตัว147ถึง166นะเดี๋ยวปีหน้าสรุปใหม่อีกฮะผมจะเรียงใหม่คือเรียงเอาในเรื่องของตัวโทษขึ้นมาก่อนนะครับแต่หลายคนบอกว่าไม่เอาแล้ว ปีนี้ให้บรรจุนะฮะไม่เกินเที่ยงคืนครับคุณครูครับนะเราจะอยู่กันไม่เกินเที่ยงคืนแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะมีภารกิจไปดำเนินการต่ออีกนะครับดังนั้นเราก็จะไม่หนักหน่วงเกินนะครับในตัวเที่ยงคืนนะก็เต็มที่ก็เที่ยงคืนนี่แหละนะครับไม่เกินนี้หรอกของผมนะฮะก็อยู่ประมาณ5ทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนนะฮะเนาะเพราะว่ามันจะไปหนักหน่วงตอนเปิดเพลงไปสักชั่วโมงแล้วนะครับติวไม่เท่าไหร่ก็ผมนะฮะถูกต้อง EP สุดท้ายจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีEP พิเศษของคนที่ชื่อไม่ค่อยพิเศษเหมือนใครชื่อเขาจะค่อนข้างพิเศษหน่อยเดี๋ยวจะมี EP พิเศษมาปิดท้ายให้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเป็นอาจารย์ที่พิเศษมากๆนะครับนะเป็นอาจารย์พิเศษครับผมนะครับหมายถึงสติปัญญาพิเศษครับผมนะเดี๋ยวจะมาในส่วนของตัวประเด็นนโยบายต่างๆอันเนี้ยนะครับอาจารย์ท่านนี้นะฮะอาจารย์พิเศษเนี่ยจะมามอบความรู้ในตัวประเด็นตัวนโยบาย policy ต่างๆนะฮะในเรื่องของนโยบายเรียนดีมีความสุขมาให้นะครับผมถูกต้องนะครับนะผมไม่รู้ว่าวันจันทร์เนี่ยเขาใส่อะไรผมไว้บ้างนะครับนะครับวันนี้ผมก็ไม่แก้ตัวต่างใดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงทั้งหมดนะครับปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเรื่องราวที่เขาเล่าไปทั้งหมดไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะมีเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเลยครับผมนะครับมีแต่พูดไปทางเดียวนะฮะพูดไปทางเดียวทั้งหมดเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะมาที่ข้อกฎหมายนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอาจารย์เทพนะครับคงจะไม่ได้ติวกันพอดีเดี๋ยวเอาไว้เป็น EP พิเศษนะครับสัปดาห์หน้าไม่ต้องเกี่ยวกับการติวออกมาเลยนะฮะว่านะฮะการติวแต่ละที่คุณไปที่ไหนมาบ้างนะครับเอาไว้อดีตนะฮะเอาให้จบการติวก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคครับตัวกฎหมายนี้มันจะแบ่งอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันในเรื่องของตัวโทษตัวโทษก็คือจะมีเรื่องของการจำคุก 5-20 ปีปรับ 100,000-400,000 บาทหรือว่าประหารชีวิตไอ้ตัวกฎหมายอาญาตัวนี้จะเป็นในส่วนของมาตรา148กับ149นะฮะ148จะเป็นเรื่องของการข่มขืนใจจูงใจเพื่อที่จะให้เงินกับตัวเองนะเป็นการที่บังคับคนอื่นเนี่ยนำเงินมาให้ตัวเองหรือตัวผู้อื่นอันนี้จะหนักสุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือมาตรา149นะครับในเรื่องของตัวเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานที่อยู่ในส่วนของสมาชิกสภาจังหวัดเทศบาลหรือสภานิติบัญญัติใดๆก็ตามนะครับแล้วไปทำหน้าที่ในการเรียกรับยอมรับเรื่องของเงินครับผมเกี่ยวข้องกับตนเองหรือผู้อื่นก็ตามอันนี้ก็ถือว่าโทษหนักสุดนะฮะจำคุก 5-20 ปีปรับ 100,000-400,000 บาทแล้วก็ประหารชีวิตนะฮะส่วนตัวอื่นๆก็จะเป็นการลดหย่อนลงมานะฮะในเรื่องของตัวโทษนะครับเช่นตัวที่2ก็จะเป็นการจำคุก 5-20 ปีเป็นการปรับ 100,000-400,000 บาทตัวนี้นะฮะจะไม่มีการประหารชีวิตก็จะเป็นพวก147ยักยอกทรัพย์นะฮะ150รับสินบนก่อนรับตำแหน่ง151ในการที่ใช้ตำแหน่งโดยทุจริต154เรียกเก็บภาษีนะฮะ155การกำหนดราคาสินทรัพย์แล้วให้ผู้เสียไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายน้อยนะฮะแล้วก็156เป็นการลงรายการบัญชีเท็จพวกนี้นะครับส่วนประเด็นของจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000-200,000 บาทก็จะเป็นเรื่องของการที่157เห็นไหมครับประเด็นของ157เนี่ยจะเป็นประเด็นที่ถ้าใครที่ตามข่าวเรื่องของการเชื่อมจิตมานะฮะทุกคนจะเห็นว่าทนายอนันชัยเนี่ยนะฮะเขาจะมีการดำเนินการในเรื่องของ157เป็นส่วนใหญ่เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถ้าตามข่าวที่โหนกระแสนะครับว่าตรงนี้จะดำเนินการอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดูข่าวเรื่องของโหนกระแสช่ำจิตไหมครับก็จะมีประเด็นกฎหมายให้เกี่ยวข้องนะฮะเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยตอนเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาอธิบายไว้เยอะชัดเจนเลยนะฮะจากนั้นดูข่าวให้ได้ข้อกฎหมายด้วยนะฮะผมก็ถือว่าเป็นทริคที่ดีเหมือนกันนะฮะตรงเนี้ยในตัวที่ในการที่ตัวเจ้าหน้าที่ใครก็ตามนะครับที่อยู่ในส่วนของมาตรา157นั่นคือการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะโดยทุจริตก็ตามนะครับเห็นไหมครับว่าในการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับตรงนี้เนาะว่าจะดำเนินการ
อย่างไรบ้างเลยพวกนี้ก็มีการที่ไม่เท่าเทียมว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยผ่านดิจิตอลเนี่ยให้อยู่ชั้นล่างทำไมคุณไม่ขึ้นไปชั้นบนอะไรเงี้ยอันนี้เราเอาข้อกฎหมายมาพูดกันนะฮะว่าตรงนี้มันรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมใดๆเห็นไหมฮะมันไม่ได้แบบว่าทำไมคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรอทำไมคุณเอื้อให้กับส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราจะดูในส่วนของตัวที่เป็นข้อกฎหมายนะฮะก็จะเป็นผิด157ตรงนี้นะครับในการดำเนินการนะฮะส่วนอื่นๆก็จะไล่เรียงไปนะฮะตามสรุปในหนังสือนั่นแหละเรามาดูข้อกฎหมายอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยเป็นการถามเรื่องของตัวกฎหมายอาญาใช่ไหมครับตัว2499ซึ่งตัวเนี้ยก็อาจจะถามว่ามาตราใดนะฮะซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมที่เราจะทราบว่าในตัวกฎหมายเนี้ยอยู่ในส่วนของมาตราใดนะฮะในตัวกฎหมายนี้อยู่ในส่วนของมาตราทั้งหมดเนี่ยมันมีจำนวน20มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรานะ20มาตราที่เกี่ยวข้องกับเราเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยครับทุกคนมันจะเป็นเรื่องของการที่เจ้าพนักงานใดๆก็ตามที่คุณเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่ไปเรียกรับเงินครับผมไปเรียกรับเงินถ้าดูตามข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุเกิดทางเทศบาลก็ตามนะครับที่ในส่วนของตัวปลัดนะฮะเทศบาลเนี่ยปลัดเทศมนตรีเนี่ยนะครับดำเนินการในการที่ให้ลูกจ้างเนี่ยนะครับเป็นแค่ลูกจ้างนะให้คุณเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานแต่คุณจะต้องจ่ายส่วนต่างในเรื่องของเงินเดือนเช่นผมจ้างคุณ15,000แต่การที่ผมพาคุณเข้ามาได้เนี่ยคุณต้องจ่ายให้ผมเดือนละ 5,000 เอามาวางที่โต๊ะอย่างเงี้ยปปช.รวบได้เลยเห็นไหมฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวครับ2อีกที่เกิดขึ้นก็คือรองผู้อำนวยการที่จังหวัดของขอนแก่นนะฮะก็มีการเรียกรับแปะเจี๊ยนะฮะจำนวน 20,000 บาทนะฮะจำนวน70คนเนี่ยฮะนะครับนะซึ่งปปช.ก็บุกรวบได้เห็นไหมครับโดยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งร้องเข้าไปนะฮะในการเรียกรับเงินพวกนี้แหละครับก็มานอกจากตัวกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาตก็ตามหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวโทษทางวินัยยังมีเรื่องของกฎหมายอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามันเป็นเรื่องของเงินใดๆแล้วมันเป็นเรื่องของอาญาเข้ามามันจะบังคับใช้เกี่ยวกับพวกนี้นะครับดังนั้น20มาตราเหล่านี้จึงเป็นในส่วนของตัว147ถึง166นะครับอยู่ในส่วนของตัว147ถึง166นี่คือในส่วนของ20มาตรานะฮะของตัวประมวลกฎหมายอาญาเพราะตรงนี้เราจะพูดเฉพาะประเด็นที่เป็นในส่วนของตัวหมวดที่2ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเท่านั้นในตัว147ถึง166เนี่ยจะเอาผิดเฉพาะคนที่เป็นในส่วนของข้าราชการแต่ถามว่าคนอื่นที่อยู่ในตำแหน่งอื่นอาจจะไม่ในส่วนของข้าราชการผิดไหมผิดครับเพียงแต่ว่าจะไม่ผิดที่ในส่วนของมาตรา147ถึง166 147ถึง166จะเอาผิดเฉพาะคนเป็นข้าราชการเท่านั้นดังนั้นมันจึงเป็นส่วนที่ให้น้องๆรู้กฎหมายนี้ก่อนที่น้องๆจะไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยด้วยเห็นไหมครับก็เป็นทั้งเนื้อหาให้น้องๆอ่านแล้วก็เป็นข้อสอบให้น้องๆทราบก่อนที่จะเข้าไปนะครับตรงนี้เพิ่งตื่นเนาะหน้า43ครับผมนี่เลยทนโทษอยู่ข้างบนเลยนะอย่างเงี้ยนะทนโทษแต่ต้องเปิดเอกสารให้ตรงกันนะนะฮะไม่ใช่ว่าเปิดเอกสารไม่ตรงกันด่าผมอีกนะฮะโอเคในส่วนของนะครับข้อที่2ครับตรงนี้จะเป็นการพูดถึง147นะฮะในตัวมาตรา147ที่เป็นตัวมาตราแรกเริ่มของตัวกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์ซึ่งประเด็นของการยักยอกทรัพย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นการนะครับมีหน้าที่ในการรักษาทรัพย์ใช่ไหมครับหน้าที่ของเจ้าพนักงานเนี่ยหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณต้องดำเนินการในการรักษาทรัพย์นะครับคุณต้องรักษาทรัพย์แต่คุณทำหน้าที่เลยครับแต่คุณกลับกลายเป็นว่าคุณเบียดบังทรัพย์นะครับโดยทุจริตเห็นไหมครับโดยทุจริตแต่นั้นในข้อนี้ข้อใดล่ะที่เป็นการนะครับแต่ข้อนี้ถามว่าข้อใดที่ไม่เป็นนะฮะข้อนี้ถามว่าข้อไม่เป็นนะแต่อย่างน้อยเราต้องทราบว่าไอ้ตัว147เนี่ยนะฮะ147เนี่ยมันคือส่วนไหนนะฮะ147มันคือส่วนไหนนั่นเองนะครับโอ้บ่ไหวแล้วว่านะฮะพรุ่งนี้ผมก็ไปโรงเรียนดิผมตี5แล้วผมจะไปอยู่ยังไงเนี่ยนะครับปล่อยให้ครูตีเพราะว่าครูตีเขาชอบวันพระนะฮะชอบพระชอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปล่อยแกไปนะฮะตีห้าแกพร้อมที่จะลุยถึงตีห้าแล้วก็ลงบิณฑบาตนะครับใส่บาตรพระอะไรเงี้ยผมไม่ขนาดนั้นนะครับโอเคข้อนี้147เนี่ยตรงไหนครับที่ผิดดังนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอะไรครับจริงๆทุกข้อเป็นยังไงฮะดูลักษณะของตัวนี้นะฮะจริงๆข้อนี้ควรตอบอะไรดีฮะถ้าดูนะเป็นเจ้าพนักงานเห็นไหมครับพนักงานบัญชีเนี่ยนะครับทำการเบียดบังเงินไม่เงินอะไรก็ช่างแหละนะแต่คุณเป็นเจ้าหน้าที่
นะครับแล้วคุณไปเบียดบังเงินเห็นไหมครับมันเป็นคีย์ของมันเลยเบียดบังเงินอันเนี้ยผิด147นะฮะผิด147อยู่แล้วนะครับข้อ2เจ้าพนักงานตำรวจเป็นตำรวจอยู่แล้วคุณก็เป็นเจ้าพนักงานโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับนำทรัพย์ซึ่งเป็นของกลางคดีอาญาออกไปใช้ของกลางเอาไปใช้ได้ไหมครับไม่ได้อันนี้ถือว่าคุณยักยอกแล้วคุณเบียดบังไปไหมครับแล้วก็อีกส่วนคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างไปใช้ในส่วนตัวนะฮะสาไทยตีหนึ่งหรอนะดังนั้นในส่วนของการรับเงินผู้รับเหมานะฮะในการรับเงินเนี่ยผิดไหมฮะในการรับเงินเนี่ยตัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างไปใช้ส่วนตัวนะครับเงินนี้อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเนาะมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆฮะแต่ถ้าตัวเจ้าพนักงานรับมอบหมายหน้าที่ขับรถยนต์แต่นำรถยนต์นำน้ำมันรถยนต์ซึ่งมันเป็นของหลวงใช่ไหมครับแต่เรื่องของการที่ตัวนายกรับเงินเราก็ไม่รู้ว่าเงินตัวนี้นะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางหลวงอย่างใดใช่ไหมครับดังนั้นเงินตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ในส่วนของเงินหลวงที่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับฉะนั้นเงินตรงนี้ถ้าจะเป็นการเกี่ยวข้องคือเรื่องของการที่นายกเนี่ยนะครับนายกอบต.เนี่ยมีการว่าจ้างแต่เงินว่าจ้างนะครับที่ว่าจ้างเนี่ยยักยอกไปอันนี้ก็จะผิดได้แต่อันนี้ไปรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ147ที่เป็นการยักยอกทรัพย์ใดๆนะครับนะเพราะมันเป็นมอบเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับถูกต้องนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องนะอาจจะมอบให้แบบสินน้ำใจนะฮะสินน้ำใจที่มอบให้อะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เกี่ยวข้องเนาะฉะนั้นประเด็นของ147เนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปดูว่าตัวไม่ใช่เนาะเราจะต้องเข้าใจว่า147เนี่ยคือตัวเจ้าพนักงานเนี่ยมีหน้าที่ในการซื้อเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่โดยตรงเจ้าหน้าที่ต้องทำอะไรต้องซื้อต้องทำต้องจัดการและมีหน้าที่ในการรักษาทรัพย์แต่เจ้าหน้าที่กลับกลายเป็นว่าคุณทำการเบียดบังทรัพย์นั่นคือการยักยอกทรัพย์ไปโดยทุจริตนะครับนะกของเนี่ยเป็นในส่วนของการที่คุณเบียดบังทรัพย์ไปโดยทุจริตครับดังนั้นมันจึงผิด147ทั้งหมดยกเว้นคอควายเท่านั้นโดยข้อนี้ถามไม่เป็นไม่ใช่ก็เลยตอบคอควายแต่เน้นย้ำให้ทราบว่า147เนี่ยเป็นกรณีกของนะครับต่อไปครับข้อที่3ข้อใดไม่เป็นความผิดมาตรา148ครับใช้ตำแหน่งโดยมิชอบซึ่ง148เนี่ยนะครับในเรื่องของตัวโทษอะไรต่างๆนะครับตัว148หรือ147เนี่ยนะครับผมขอย้อนเป็น147เล็กน้อยนะฮะ147เนี่ยจะมีเรื่องของโทษใช่ไหมครับโดยโทษของ147เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจำคุกนะครับ 5-20 ปีหรือว่าตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มีการปรับเงินอยู่ที่ 1-400,000 บาทนะปรับเงินไม่เกิน 1-400,000 บาทนะครับในเรื่องของตัว147แต่ถ้าประเป็น148เนี่ยจะถือว่าเป็นโทษนะครับหนักที่สุดเลยเพราะ148เนี่ยนะครับในเรื่องของการจำคุกเนี่ยนะครับนะเรื่องของการจำคุกก็คือ 5-20 ปีนะครับแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยนะครับนอกจากจำคุก 5-20 ปีแล้วก็ตลอดชีวิตแล้วนะครับยังมีประเด็นของการปรับเงินนะฮะฉะนั้นในการปรับเงินก็คือไม่เกิน 1-400,000 บาทครับผมนะ 1-400,000 บาทนอกจากนั้นโทษหนักสุดอีกครับนั่นคือประหารชีวิตด้วยนะครับประหารชีวิตเลยฮะนะถือว่าเป็นโทษสูงสุดเลยครับดังนั้นในตัวโทษสูงสุดเนี่ยจะมีตัว148นะฮะกับ149ที่มีการประหารชีวิตแต่20มาตราที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไม่มีประหารชีวิตประหารชีวิตจะอยู่148กับ149โดยตัว148นี่คือการข่มขืนใจแต่ถ้าในตัว149จะเป็นการที่ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลนะฮะสมาชิกสภานิติบัญญัติเหล่านี้ไปเรียกรับเงินต่างๆนะครับถือว่าคุณมีหน้าที่ที่ทรงเกียรติแหละแต่คุณใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องนะครับใดๆพวกนี้นะโอเคนะดังนั้น148ข้อใดเป็นการข่มขืนใจเห็นไหมครับดังนั้นในส่วนของการข่มขืนใจเหล่านี้นะครับ148เนี่ยเป็นการข่มขืนใจครับดังนั้นข้อไหนล่ะที่มันไม่ใช่เห็นไหมครับเราเห็นเลยว่าการข่มขืนใจมีคำว่าข่มขืนใจหรือจูงใจนะครับเป็นประเด็นของตัว148นะครับ148เป็นการใช้ตำแหน่งโดยมิชอบนั่นคือการบังคับข่มขืนใจหรือจูงใจที่จะให้บุคคลนั้นนะฮะเอาทรัพย์มาให้ตัวเราเองหรือเพื่อคนอื่นนั่นเองนะครับอันนี้เราเจอแล้วว่าเป็นการข่มขืนใจจูงใจนะฮะเห็นไหมฮะเจออีกครับก็คือตำรวจกรุงเทพไปแกล้งจับผู้เสียหายจังหวัดนครนายกห้วยหวยใต้ดินนะฮะอันเนี้ยก็เป็นในเรื่องของการที่ข่มขืนใจครับ
นะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าพนักงานตำรวจไปกล่าวหาผู้เสียหายว่ากระทำผิดต่อพรบป่าไม้แล้วก็ยึดเลื่อยยนต์ไปอันนี้พวกนี้ผิด148หมดเลยนะครับแต่ตัวข้องูครับที่ไม่ผิดคือ1ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ไปแกล้งจับกุมผู้เสียหายหมู่ที่2เราต้องไปดูอำนาจของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมฮะผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจในเขตหมู่บ้านของตนเองฉะนั้นจะไปจับกุมไม่ได้และในการจับกุมก็ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะไปจับกุมหน้าที่ของคุณคือดูแลนะครับลูกบ้านของคุณภายในหมู่บ้านของคุณใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีผู้เสียหายมีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดใดๆนะคุณแจ้งได้คุณประสานได้นะครับแต่มันไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปจับกุมใดๆดังนั้นงูจึงไม่ใช่ในส่วนของตัว148นั่นเองนะครับเพราะไม่ได้มีอำนาจหน้าที่กับส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะฮะประเด็นของอาญาตรงนี้ถ้าชัดเจนเดี๋ยวจะเจอข้อสอบ EP พิเศษนะฮะมันจะให้เห็นชัดเลยว่าในส่วนของเรื่องราวเหล่านี้นะครับประเด็นของอาญาเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะฮะสำหรับข้อสอบพิเศษซึ่งใครๆหลายๆคนคงจะเห็นข้อสอบแล้วล่ะเพราะว่าผมเอาในส่วนของประเด็นข้อสอบพิเศษเนี่ยไปลงหน้าเพจให้ทราบนะครับว่าแต่ละข้อมันถามอะไรอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพประเด็นที่ออกสอบพวกนี้นะครับอ่ะต่อมา149นะฮะซึ่ง149เนี่ยในเรื่องของความผิดเนี่ยก็เหมือนกันครับนะเรื่องของความผิดนะฮะถ้าทำผิดในมาตรา149เนี่ยถือว่าเป็นโทษหนักสุดครับไม่ว่าจะเป็นการจำคุก 5-20 ปีนะครับหรือว่าตลอดชีวิตแล้วก็มีการปรับเงินไม่เกิน 100,000-400,000 บาทรวมถึงสูงสุดเลยนั่นคือการประหารชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นในตัว149คือเรื่องของอะไรนะฮะในตัวของ149เนี่ยจะเป็นประเด็นในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนเห็นไหมครับคุณเป็นเจ้าพนักงานแต่คุณไปเรียกรับสินบนโดยเจ้าพนักงานตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาเทศบาลนะฮะหรือในส่วนของของสภาจังหวัดใดๆอย่างเงี้ยนะฮะไปทำหน้าที่ฉะนั้นข้อไหนล่ะที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัว149ตรงนี้นะครับดังนั้นตัวเจ้าพนักงานตำรวจไปจับคุมผู้กระทำผิดแต่ไม่นำส่งสถานีแต่โทรศัพท์หาญาติเพื่อมาตกลงกันเห็นไหมฮะมันดูแปลกๆเนาะในนั้นถ้าคุณไปจับคุณก็ต้องส่งนะฮะไปยังสถานีเพื่อดำเนินการตามกระบวนการแต่กลับกลายเป็นว่าคุณเนี่ยนะฮะคุณเริ่มที่จะไม่บริสุทธิ์ใจแล้วนะครับตรงนี้เนาะแทนที่คุณไปเรียกหาญาติเขาเนี่ยนะฮะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะหรือตัวเจ้าพนักงานตำรวจรับเงินเพื่อให้ปล่อยตัวผู้ที่กระทำผิดเห็นไหมครับเนาะในนั้นผู้กระทำผิดคุณก็ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่ว่าคุณจะรับเงินแล้วก็ปล่อยตัวเขาไปนะครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งตัวปลัดไปเรียกเงินเกินกว่าค่าธรรมเนียมพวกนี้นะครับดังนี้มันเป็นการที่เรียกหรือรับสินบนนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับข้อหนึ่งครับก็จะผิดในส่วนของตัวข้องงูทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับ3ตัวเลือกนี้ในตัว149โดยตัว149จะเป็นประเด็นของการที่เจ้าพนักงานนะฮะเป็นการเรียกหรือรับสินบนตรงนี้นะครับดังนั้นคุณอยู่ในตำแหน่งต่างๆประเด็นตรงนี้เป็นในส่วนของตัวกฎหมายที่สูงสุดเลยในเรื่องของการประหารชีวิตเลยนะครับถ้าผิด149ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะข้อ5ครับข้อนี้ถามในส่วนของมาตรา151ครับนั่นคือการที่เจ้าพนักงานใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตนะครับการใช้ตำแหน่งโดยทุจริตครับเป็นข้อไหนเอ่ยที่เป็นการใช้ตำแหน่งโดยทุจริตนะฮะก็ไก่บอกว่าจำเลยเนี่ยมีการสั่งให้รถราชการนะฮะจำเลยสั่งให้ใช้รถราชการแล้วก็สั่งอนุญาตในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันของราชการขนเสาซีเมนต์ไปติดตั้งส่วนตัวนะฮะไปติดตั้งส่วนตัวครับเนี่ยคุณมีตำแหน่งหน้าที่นะฮะถือว่าเป็นหัวหน้าเลยนะครับในการที่จะเกี่ยวข้องใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นทหารที่ดูแลในเรื่องของคลังน้ำมันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเอาสั่งให้ใช้รถสั่งอนุญาตเบิกจ่ายค่าน้ำมันเหล่านั้นแต่ไม่ได้ใช้ทางราชการกลับกลายเป็นว่าไปใช้ในส่วนของส่วนตัวอันนี้ถือว่าใช้ตำแหน่งโดยทุจริตเลยนะครับแต่ถ้าจ้างเหมาขนดินลูกรังแต่แพงกว่านะครับที่ควรจะเป็นแล้วเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้เองอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนะฮะหรือพนักงานเทศบาลตรวจสอบภาษีโรงเรือนแล้วไม่รายงานเห็นไหมฮะนะหรือเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรนะฮะข้อนี้ข้อ5คนตอบอะไรดีข้อ5คำตอบคือข้อกไก่นะครับในการใช้ตำแหน่งโดยทุจริตคุณมีตำแหน่งของคุณอยู่แล้วคุณต้องสั่งลูกน้องของคุณในการทำให้ถูกต้องสิแต่คุณไปในส่วนของส่วนตัวของคุณเนี่ยถือว่าทุจริตแต่ถ้าเป็นการที่ตรงนี้เก็บเงินส่วนที่เหลืออันนี้ผิด147ตรงนี้จะเรียกว่ายักยอกทรัพย์ครับนะเป็นการยักยอกทรัพย์เนาะส่วนการตรวจสอบภาษีลงเรือนแล้วแต่ไม่รายงานอันนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนการปล่อยตัวผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับก็เหมือนกันนะครับคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับดังนั้นในตัวที่ผิดก็คือข้อกไก่ครับผมต่อมาในเรื่องของมาตรา166นะฮะในมาตรา166เนี่ยจะมีอยู่2ประเด็นนะมาตรา166ครับมาตรา166เนี่ยจะมีอยู่ในส่วนของ2ประเด็นคือวรรคแรกกับวรรคที่2นะครับในการปรับถ้าวรรคแรกนะฮะคือการจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัววรรคที่2นะครับมันก็จะเพิ่มเป็น2เท่าไปนะฮะนั่นคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทในตัววรรคที่2อันเนี้ยยังเป็นในส่วนของตัววรรคแรกอยู่นะครับเจ้าพนักงานละทิ้งงานครับเป็นการละทิ้งงานแล้วทำให้เป็นไงครับเสียหายครับงานเสียหายแน่นอนในการละทิ้งงานนะฮะเช่นโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยนะครับมีในส่วนของการสร้างตึกอาคารต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับสร้างตึกอาคารต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของการที่จะเอาผิดได้นะครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความผิดได้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวเจ้าพนักงานที่เป็นข้าราชการก็จะผิดตามนี้เลยนะครับดังนั้นการละทิ้งงานตรงนี้จะเป็นวรรคแรกที่จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งประเด็นนี้จะถามในเรื่องของจำนวนคนว่าละทิ้งงานนะครับตั้งแต่กี่คนขึ้นไปครับนะตั้งแต่กี่คนขึ้นไปเนี่ยประเด็นของการละทิ้งงานแล้วจะถูกนะดำเนินคดีนั่นคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทประเด็นนี้คือ5คนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นของตัววรรคที่2วรรคที่2เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนะฮะวรรคที่2ครับวรรคที่2มันจะเกี่ยวข้องกับการกระทำครับถ้าการกระทำนั้นเกิด3ข้อนี้ครับเกิดในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะตัววรรคที่2อันนี้จะเป็นวรรคแรกนะฮะจะเป็นวรรคที่1นะครับนะเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครับผมนะครับหรือว่าอยู่ในส่วนของการที่บังคับรัฐบาลนะฮะ บังคับรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของการข่มขู่ประชาชนนะฮะถ้าการกระทำในวรรค2เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ3ประเด็นนี้นั่นคือการกระทำที่ไปเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่างๆนะฮะหรือไปบังคับในเรื่องของตัวรัฐบาลนะฮะหรือข่มขู่ประชาชนการบังคับรัฐบาลก็คือก่อม็อบนั่นแหละนะครับดังนั้นในการดำเนินการตรงนี้การปรับนะฮะหรือจำคุกหรือเรื่องของเงินเนี่ยมันจะเป็น2เท่าจากวรรคแรกนะครับดังนั้นมันจะเป็นกรณีของการที่จำคุกนะครับไม่เกิน10ปีนะแล้วก็ปรับเงินนะครับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นในกรณีที่เป็นวรรค2นะครับโอเคเฉลยไปเรียบร้อยแล้วลืมไปว่ามีข้อที่7ประเด็นนี้ข้อที่7เป็นประเด็นของวรรค2ครับผมวรรคที่2ครับผมนะฮะตอบเลยฮะไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะพูดไปหมดแล้วนะฮะสำหรับในส่วนของข้อที่7ครับผมนะเปลี่ยนแปลงก็กฎหมายก็คือไปดำเนินการอย่างเช่นกฎหมายที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คือไปทำให้กฎหมายตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออำนาจเพื่อเอื้ออำนวยในส่วนของตัวพรรคคุณฝ่ายคุณเป็นหลักอะครับจากกฎหมายที่มันควรจะเป็นธรรมสำหรับทุกคนสำหรับพี่น้องประชาชนแต่กับการว่ากฎหมายเนี่ยคุณไปเอื้อสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเรียกร้องในเรื่องของกฎหมายแล้วไปแก้พยายามแก้ไขต่างๆพวกนี้นะครับพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงฮะผลักดันนู่นนี่นั่นกอมอบกออะไรนั่นแหละฮะนะครับก็จะเป็นประเด็นพวกนี้เนาะดังนั้นข้อนี้นะครับพูดไปแล้วนะครับก็คือเป็นตัววรรคที่2นะฮะเป็นตัววรรคที่2ที่กระทำผิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินที่เราใช้นะฮะเป็นการบังคับรัฐบาลหรือข่มขู่ประชาชนฉะนั้นตัวนี้จึงมีราคาปรับ2เท่านั่นเองนะจึงมีราคาปรับ2เท่าครับการปรับ2เท่าก็คือข้อกไก่เป็นการจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับเงินนะฮะซึ่งไม่เกิน 200,000 บาทนั่นเองนะครับประเด็นตรงนี้8ครับข้าราชการคนใดผิดวินัยในเรื่องของการใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ครับใครครับที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์นะครับกไก่ก็คือหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักงานประมงเอาเวลางานไปขายของออนไลน์ครับใช้เวลางานนะครับแต่ถ้าเป็นพีรพัฒน์ครับนั่นคือเป็นเจ้าพนักงานที่ดินแต่เลือกอนุมัติโฉนดให้กับผู้หญิงสวยๆก่อนคนทั่วไปนะฮะหรือวันชัยครับเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเวลาไปสั่งร้านอาหารหรือไปกินอาหารทานอาหารเนี่ยเวลาลงตรวจพื้นที่เนี่ยก็ขอส่วนลดซะหรือว่าสมปองครับเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรแต่เปิดสอนพิเศษในเรื่องของบัญชีการเงินให้ทุกสิ้นปีงบประมาณนะฮะข้อที่8ใครเอ่ยนะฮะนั่นคือในส่วนของนายนาทีแน่นอนเนาะเพราะเอาเวลางานเนี่ยไปขายของออนไลน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพีรพัฒน์เนี่ยถ้าพีรพัฒน์จะโดนเนี่ย
นะครับจะโดนเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับคือเลือกปฏิบัติไงเห็นไหมฮะเนาะเพราะเป็นการเลือกปฏิบัตินะฮะนะเลือกปฏิบัติมันคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อาจจะโดนตรงนี้ก็ได้นะครับคนมานั่งรอตั้งนานมึงไม่เรียกสกูสักทีเลยคนสวยมาแป๊บเดียวนะฮะได้เรียบร้อยนะฮะข้อควายวันชัยขอส่วนลดอันนี้ไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรนะขอแต่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องโดยปกติแล้วนะฮะไม่มีจำนวนคนครับตัววักสองไม่มีจำนวนคนแต่เป็นการกระทำที่ไปเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนของจำนวนคนนะฮะมันจะพูดถึงประเด็นของการละทิ้งงานนะครับแต่ในประเด็นของจำนวนคนในการโกนะฮะดำเนินการเรื่องของการบังคับรัฐบาลเปลี่ยนแปลงกฎหมายผมว่าเขาไม่ได้ระบุจำนวนคนแต่ดำเนินการในเรื่องพวกนี้นะครับในเรื่องพวกนี้จะเป็นในการปรับ2เท่าเกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะส่วนมาที่คอควายนะเรื่องของการขอค่าส่วนลดเนี่ยหรือก็ตามนะฮะคนที่ชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับลด1บาทก็ยังดีนะขอให้ต่อได้เห็นไหมฮะขอให้ต่อได้แต่เขาจะลดหรือไม่ลดเราไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาเนาะขอจากแบบ990นะฮะขอแบบสัก900ได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ขึ้นอยู่แต่ว่าเขาจะลดหรือไม่ลดเนาะก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปบังคับขืนใจว่าเฮ้ยต้องลดนะไม่งั้นตรวจภาษีแพงหน้าหนักนะอะไรก็ไม่ได้ขั้นนั้นใช่ไหมฮะหรือการเปิดสอนพิเศษก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายว่าเปิดไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายในการที่จะระบุนะครับไปตรงนั้นนะครับนั้นก็จะเป็นข้อกอไก่ครับการแสวงหาผลประโยชน์คืออยู่ในเวลางานไงนะครับจริงๆคือถ้าทำได้แต่มันไม่ใช่เวลางานเนี่ยก็โอเคนะครับตรงนี้ต่อไปข้อ9กรณีใดครับที่อาจไม่เป็นเหตุให้ต้องรับผิดทางอาญาอะไรที่ไม่ต้องรับผิดทางอาญาเลยฮะอะไรเอ่ยไม่ผิดอาญาเลยก็คือข้อกอไก่นะฮะนายสุรเชษครับผมสุรเชษนะรับในเป็นเหตุให้รถราชการพุ่งชนต้นไม้เห็นไหมฮะคือ อาจจะเป็นกรณีที่ทำงานหนักทำงานเยอะนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับต้องขับรถหรืออาจจะมีในส่วนของการที่เป็นเจ้าพนักงานขับรถเพียงแค่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ต้องขับรถนะครับให้กับในส่วนของบุคลากรทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ครับก็เลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับผิดทางอาญาเนาะนะและถ้าเป็นเรื่องของการละเมิดเนี่ยนะครับในการขับรถแบบนี้นะฮะสุรเชษเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดใดๆเพราะว่าไปตามคำสั่งนะครับดังนั้นคนที่รับผิดก็จะเป็นหน่วยงานของตนเองนี่แหละคอยรับผิดให้นะฮะส่วนเขมทัศน์โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาการกล่าวหาเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับตั้งกรรมการว่ามันเป็นจริงนู่นนี่นั่นหรืออย่างไรนะครับหรือเป็นการที่คุณแค่กล่าวหาโดยไม่มีมูลคนกล่าวหาโดยไม่มีมูลก็จะโดนเหมือนกันแต่ถ้ายักยอกจริงก็โดนเหมือนกันนะครับหรือการแอบเก็บสตางค์ค่าธรรมเนียมเข้ากระเป๋าตนเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับถือว่าผิดครับผมหรือการที่ใช้เวลาราชการแล้วทำธุรกิจส่วนตัวพวกนี้ก็ไม่ถูกต้องหมดเลยนะครับดังนั้นก็จะมีข้อกอไก่เท่านั้นต่อไปครับข้อที่10ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลครับของตลาดเนี่ยมีหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าแผงแต่ว่าเก็บแผงญาติตัวเองเนี่ยถูกกว่าคนอื่นครับถือว่ามีความผิดฐานใดในข้อที่10เจ้าหน้าที่ไปทำอะไรฮะเจ้าหน้าที่ไปเรียกรับทรัพย์ไหมไปยักยอกทรัพย์ไหมหรือว่าไปทำให้เสียทรัพย์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเงี้ยถ้าเรียกรับหรือยักยอกทรัพย์มันจะเป็นประเด็นเดียวกันครับนั่นคือเอาเงินของค่าแผงเนี่ยไปเลยนะฮะเอาเงินของค่าแผงไปเลยแต่ตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยนะครับในการเก็บค่าแผงแต่ไปเก็บถูกเฉพาะญาติตนเองก็คือไม่ได้เอาเงินไปจะเรียกรับทรัพย์ยักยอกทรัพย์ไม่ได้นะฮะทำให้เสียทรัพย์ไหมครับหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียทรัพย์ก็ไม่เสียครับนั่นคือเจ้าพนักงานนะครับของเทศบาลเนี่ยเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนั่นคือการที่ให้ในส่วนของญาติตัวเองเนี่ยถูกแต่อาจจะไปเก็บคนอื่นเพื่อแพงขึ้นเพื่อให้มันมาเฉลี่ยแล้วเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับหรือเอื้อประโยชน์นะครับตรงนี้ให้กับเฉพาะญาติของตัวเองฉะนั้นเป็นส่วนของเจ้าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้ครับนะโดยการส่วนได้ส่วนเสียอาจจะไม่ได้เป็นมูลค่าเงินออกมาแต่คุณเนี่ยนะครับเอื้อประโยชน์นะครับให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะครับ11ครับผู้ใดครับที่เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อมีหน้าที่ทำมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์แต่เบียดบังทรัพย์นั้นไปเป็นของตนโดยทุจริตนะครับการกระทำนี้คือข้อไหนครับไถเงินรับสินบนยักยอกทรัพย์หรือทำของรัฐเสียหาย
ประเด็นนี้ก็คือมันบอกอยู่แล้วเนาะการเบียดบังทรัพย์เนี่ยมันคือการยักยอกทรัพย์อยู่แล้วต่อข้อขอควายครับนะฮะ12ครับครูออนภาครับได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่การเงินของโรงเรียนแล้วเจตนาทุจริตเบียดบังเอาเงินที่รับไว้เนี่ยนะครับตามหน้าที่ไม่ส่งคืนคลังตามระเบียบตรงนี้ถือว่าผิดฐานข้อใดครับมันบอกอยู่แล้วเนาะมันมีคำคีย์ของมันอยู่แล้วนะครับนั่นคือคีย์คำว่าอะไรครับมันอยู่ในส่วนของการเบียดบังทรัพย์เห็นไหมฮะนะดังนั้นมันคือการเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตครับนะเป็นการเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเห็นไหมครับนะเจตนาทุจริตเบียดบังเอาเงินคือมันเป็นข้อกล่าวหาตามในส่วนของตัวมาตรานะฮะ147ตรงนี้เลยนะครับพวกนี้เนาะโอเคต่อมานายแดงครับเป็นข้าราชการทำการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายแล้วก็ประทับตาให้กับนายดำโดยมิชอบกฎหมายนะด้วยกฎหมายเนี่ยนายแดงทำผิดตามข้อใดเห็นไหมครับลักษณะของข้อสอบที่ถามจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะนั้นการกระทำผิดของนายแดงเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงโอนย้ายประทับตานั่นคือการใช้อะไรเอ่ยไม่น่าจะเป็นรับสินบนกับยักยอกทรัพย์เป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าใช้ดวงตาโดยมิชอบครับข้อไหนฮะนั่นคือการที่ใช้ดวงตาโดยมิชอบเพราะเกี่ยวข้องกับการประทับตาตรงนี้นะฮะ14ครับข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิตครับข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิตเอ่ยโดยตัวโทษเหล่านี้นะครับนะในการประหารชีวิตนะฮะโทษประหารชีวิตเนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นในตัวโทษสูงสุดเลยโดยตัวโทษสูงสุดเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำคุกนั่นเองนะครับ 5-20 ปีครับหรืออาจจะตลอดชีวิตก็ได้นะครับสำหรับโทษนี้แล้วก็จะมีการปรับเงินนะครับนั่นคือ 100,000 ถึง 400,000 บาทครับผมนะครับและมีขั้นถึงขั้นประหารชีวิตด้วยนะครับดังนั้นคำตอบข้อ14ก็คือในส่วนของอะไรเอ่ยนะนั่นคือในส่วนของตัวที่เป็นการข่มขืนใจนะครับให้บุคคลหาทรัพย์มาให้ตนเองหรือบุคคลอื่นนั่นแหละนะครับตรงนี้ในข้อขอไข่เพราะอยู่ในส่วนของ158นะครับจะเป็นในส่วนของ158ในเรื่องของการข่มขืนใจตรงนี้ขออภัย148ครับผมเป็นเรื่องของ148นะครับแต่ถ้าเป็นการเบียดบังทรัพย์ในข้อนี้จะเป็นเรื่องของ147นะครับโดยตัว147เนี่ยจะเป็นการจำคุก 5-20 ปีหรือตลอดชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็มีการปรับเงินอยู่ที่ 100,000 ถึง 400,000 บาทจะไม่มีการประหารชีวิตแต่ถ้าช้อยคอควายเรื่องของการที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการและเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการเนี่ยจะเป็นตัว152นะครับอันนี้147อันนี้จะเป็น152ซึ่ง152เนี่ยจะเป็นการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนนะในตัว152แล้วจะมีการจำคุก 1-10 ปีนะฮะแล้วก็ปรับเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทนะครับส่วนงองูจะเป็น153 153เนี่ยเป็นการจ่ายทรัพย์เกินเห็นไหมครับมีหน้าที่จ่ายทรัพย์แต่จ่ายทรัพย์มากเกินกว่าคนที่จ่ายนะครับนะในประเด็นตรงนี้เป็นการจ่ายทรัพย์เกินก็จะเป็นการจำคุก 1-10 ปีแล้วก็ปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นอาญาทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องเนาะประเด็นก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 4-5 ข้อหรือ 3-4 ข้อที่จะออกสอบได้นะฮะอันนี้คือตัวกฎหมายตัวที่4ครับถัดไปเราไปดูตัวที่5นะครับตัวที่5จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรับผิดทางละเมิดทีเนี้ยประเด็นที่เราจะดูเนี่ยในเรื่องของความผิดละเมิดเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างการฟ้องละเมิดคือการที่อยู่ในการที่เราปฏิบัติหน้าที่นี่แหละครับนะเมื่อมันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องนะฮะในเรื่องของตัวระยะเวลาของละเมิดนะครับหรือตัวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการฟ้องละเมิดอยู่2ประเด็นหลักๆนะฮะฉะนั้นการฟ้องละเมิด2ประเด็นหลักๆพวกนี้นะครับทุกคนก็ดูแค่ในส่วนของตัวมาตราที่5กับมาตราที่6อ่ะครับดูส่วนเนี้ยนะในการฟ้องละเมิดเหล่านี้มันมี2แบบนะถ้าแบบแรกคือเราเนี่ยในฐานะการเป็นครูข้อสอบเนี่ยมันต้องถามประเด็นเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละเราเป็นครูเราไปลงโทษเด็กนะฮะเราไปทำร้ายเด็กนะฮะเราอาจจะสอนแล้วเกิดเหตุกับเด็กในชั่วโมงที่เราสอนนะครับตรงนี้จะดำเนินการอย่างไรนะดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับทุกอย่างครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็คือหน่วยงานของเราโรงเรียนของเรานี่แหละต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
และในการปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยมันเป็นไปตามคำสั่งข้อกฎหมายใช่ไหมฮะข้อกฎหมายเนี่ยบังคับสั่งเราให้ทำตรงนี้ทำงานนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นประเด็นตรงนี้การรับผิดชอบในการฟ้องก็จะไปฟ้องกันที่ต่อศาลปกครองนะฮะแต่ถ้าตัวเจ้าหน้าที่คนใดเนี่ยนะฮะในการที่ละเมิดแล้วไม่ได้สังกัดส่วนราชการไม่สังกัดหน่วยงานใดๆคนที่จะรับผิดชอบให้ก็คือกระทรวงการคลังนะแต่พอมาเป็นการไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ในมาตราที่6ครับนั่นหมายความว่าเราไปสอนพิเศษเองอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะครับที่เราปฏิบัติที่โรงเรียนหรือเป็นคำสั่งมอบหมายให้เราไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นวันทำการหรือวันเสาร์อาทิตย์มันไม่ได้มีคำสั่งออกมาตรงนี้แต่มันเป็นการที่เกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงนะเราดำเนินการเองนะฮะการสอนพิเศษอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็จะเป็นการที่คนที่นะครับละเมิดต้องรับผิดเองคือตัวเจ้าหน้าที่หรือตัวครูเราเองนี่แหละในการสอนพิเศษแล้วเกิดเหตุนะฮะเกิดขึ้นกับตัวเด็กอันตรายต่างๆถึงขั้นเสียชีวิตใดๆเนี่ยครูผู้นั้นก็ต้องรับผิดชอบเองโดยการฟ้องเหล่านี้จะต้องไปฟ้องศาลยุติธรรม2ศาลนี้มันมีความต่างกันยังไงศาลปกครองจะเป็นเรื่องของอาญาทั้งหมดนะครับการดำเนินการของศาลปกครองเนี่ยแต่ถ้าเป็นศาลยุติธรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับผมจะเป็นอีกส่วนนะครับนะมันจะไม่ใช่อาญานะดังนั้นเมื่อในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะไปเรียกร้องความเห็นใจความนะครับขอความเห็นใจอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งนะฮะของทางปกครองหรือกฎหมายอาญาใดๆเลยพวกนี้นะครับมันก็จะมีความต่างกันแบบนี้นะจากนั้นนะครับในการฟ้องเนี่ยนะครับสมมติว่าฟ้องผิดตัวหรือคนที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ผิดใดๆถูกต้องไหมฮะดังนั้นเมื่อไม่ผิดใดๆศาลก็จะดำเนินการยกฟ้องครับเมื่อทำการยกฟ้องแปลว่าก็ต้องหาคนผิดตัวจริงครับในการหาคนผิดตัวจริงเนี่ยจะขยายระยะเวลาอายุความในการหาคนผิดได้นั่นคือขยายออกไปได้ถึง6เดือนอันนี้เป็นพรบละเมิดนะอย่าไปสับสนกับพรบวิปกครองนะครับนะต่อมาดูเรื่องของระยะเวลาที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับนะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนครับในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยไปให้เขานะในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากอย่างเช่นผู้ปกครองว่าฟ้องโรงเรียนแล้วสำคัญคือต้องขอค่าสินใหม่ทดแทนนั้นตั้งแต่วันที่ผู้ปกครองฟ้องแล้วจะจ่ายเมื่อไหร่อายุความตรงนี้มีเท่าไหร่อายุความ1ปีอายุความ1ปีใช้กับการเรียกใช้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนครับในการที่จะขอค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจะใช้ระยะเวลา1ปีอายุความ1ปีนะฮะแต่มันมีประเด็นที่ออกสอบในเรื่องของ1ปีกับ2ปีนะฮะ1ปีกับ2ปีนะฮะต่อไปนะครับในเรื่องของการที่นะครับเมื่ออายุความมันมี1ปีแล้วใช่ไหมครับในการที่จะดำเนินการในการยื่นเห็นไหมครับในการยื่นคำขอนะเมื่อจะฟ้องละเมิดเนี่ยต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐยื่นไปที่หน่วยงานของรัฐก่อนนะครับโดยการยื่นภายใน1ปีนะฮะนับแต่วันที่รู้ตัวว่าใครละเมิดรู้ตัวว่าครูคนนี้ทำผิดผู้ปกครองต้องยื่นภายใน1ปีและต้องไม่เกิน10ปีในการยื่นภายใน1ปีแต่ถ้าไม่เกินคือไม่เกิน10ปีนะครับดำเนินการและได้รับหลักฐานแต่ไม่พอใจเห็นไหมครับถึงจะไปเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองนะฮะดังนั้นเมื่อพิจารณาในการพิจารณาครับตัวทางโรงเรียนเนี่ยได้รับเอกสารต่างๆมาใช่ไหมครับรับคำขอมาว่าผู้ปกครองมีความเดือดร้อนจะต้องพิจารณาภายใน180วันถ้าไม่ทันขยายได้ไม่เกิน180วันนะครับจากนั้นก็ไม่พอใจครับผมไม่พอใจกับสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยออกมาให้เราไม่พอใจเลยโอ้โหหน่วยงานออกมาความรับผิดชอบได้แค่นี้เองเหรอกับลูกเราต้องเสียชีวิตใช่ไหมครับนะถ้าไม่พอใจได้ครับผมการไม่พอใจอันแรกร้องทุกข์ก่อนนะร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งเป็นการร้องทุกข์ภายใน90วันนะครับพอร้องทุกข์90วันแล้วต่อไปจะเป็นสิทธิ์ของการฟ้องครับนะสิทธิ์ต่อไปคือเป็นการฟ้องคดีครับที่ศาลปกครองนั่นเองนะครับตรงนี้นะพอเรียกรับเรียบร้อยนะฮะในเรื่องของตัวที่เป็นข้อตามข้อกฎหมายระยะเวลาแล้วนะครับอายุความต่างๆมันจะอยู่ได้กี่ปีอายุความจะมี2ตัวเลขนั่นคือ2ปีกับ1ปีครับ2ปีกับ1ปีนะครับนะอายุความที่ฟ้องละเมิดจะอยู่ได้2ปี2ปีเป็นเหตุจากอะไร2ปีเนี่ยให้นับจากไหนให้นับวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่คือหน่วยงานรู้ว่าอ๋อครูของเราคนนี้เป็นผู้ละเมิดฉะนั้นอายุความเหล่านี้จะอยู่ได้2ปีนะฮะแต่ถ้ามันจะตัดไป1ปีนะฮะไอ้1ปีอายุความ1ปีเนี่ยมันจะเป็น1ปีที่
ในส่วนของคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังครับเพราะก่อนหน้าหน่วยงานของรัฐอาจจะบอกว่าไม่ต้องรับผิดก็ได้เห็นไหมครับไม่ต้องรับผิดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่กระทรวงการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยต้องรับผิดดังนั้นถ้าตามคำสั่งความเห็นของกระทรวงการคลังต้องใช้1ปีนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับเรียบร้อยอ่ะดูข้อสอบครับผมเดี๋ยวมันจะมีในข้อสอบจริงจริงๆอยากขึ้นข้อสอบจริงเลยแต่ว่าเอาข้อสอบเฉพาะของเราไปก่อนนะครับแล้วมันจะได้เชื่อมโยงกันได้นะครับข้อ1ครับข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อใดไม่ใช่ประเด็นของตัวพรบความรับผิดทางละเมิดเนี่ยจะมีความสำคัญคือเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานของรัฐฉะนั้นใครจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราต้องดูที่ว่าแล้วเจ้าหน้าที่เป็นใครได้บ้างนะฮะประเด็นของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นใครได้บ้างตัวเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มตั้งแต่อะไรครับเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มตั้งแต่1เลยเป็นข้าราชการนะ2ครับเป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของพนักงานนะครับ3ครับเป็นในส่วนของลูกจ้างนะครับหรือนะครับในส่วนของอะไรครับลูกจ้างที่อยู่ในส่วนของกรมหรือฐานะอื่นก็ได้เห็นมั้ยครับนี่คือในส่วนของการเป็นเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ละเมิดนะฮะดังนั้นในส่วนของการเป็นเจ้าหน้าที่เป็นลูกจ้างก็ถูกต้องเห็นไหมครับเป็นข้าราชการก็ถูกต้องเป็นนายเดชาเป็นพนักงานเก็บสิ่งปฏิกูลก็ถูกต้องครับผมเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจก็ถูกต้องนะฮะแต่สิ่งที่จะต้องสอดคล้องอีกนั่นคือใครครับหน่วยงานของรัฐครับที่เราจะต้องดูเห็นไหมครับแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยหมายถึงใครบ้างตามพรบ.ละเมิดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ละเมิดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับครับผมครับคือตามข้อกฎหมายเนาะไปร้องทุกข์ต่อคำนักการวินิจฉัยร้องทุกข์มันก็คือเป็นสิทธิ์ของการฟ้องต่อศาลปกครองนะครับดังนั้นตามข้อกฎหมายที่อธิบายก็คือไปร้องทุกข์แล้วค่อยไปฟ้องศาลปกครองนั่นเองนะครับเนาะร้องต่อคณะกรรมการก่อนครับผมโอเคต่อมานะครับในประเด็นของหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ละเมิดจะเป็นใครได้บ้างนะครับในส่วนประเด็นของหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ละเมิดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่1เลยนั่นคือฐานะที่เป็นกระทรวงเป็นทะบวงแล้วก็เป็นกรมเห็นไหมครับนี่คือเป็นในส่วนของหน่วยงานของรัฐนะฮะสองครับเป็นอะไรอีกครับเป็นในส่วนของราชการนะฮะที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคเห็นไหมครับสามเป็นใครเอ่ยสามก็คือในส่วนของราชการของท้องถิ่นนะครับสี่ก็คือเป็นในส่วนของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยอาจจะตั้งโดยพรบ.พระราชบัญญัติหรือพรบ.ที่เป็นพระราชกฤษฎีกาก็ได้นะครับประเด็นนี้และในส่วนของ5ก็คือหน่วยงานอื่นนะครับเป็นหน่วยงานอื่นตามพรบ.กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐครับนะตามพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบคือคำนิยามของละเมิดเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับคำนิยามของละเมิดไม่ได้เยอะครับผมมันจะมีหลักๆเนี่ยก็คือประเด็นของตัวเจ้าหน้าที่นี่แหละนะครับกับประเด็นของหน่วยงานของรัฐนี่แหละครับที่เกี่ยวข้องพอเราดูแล้วไอ้ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเป็นไปได้หมดแต่สำคัญว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวหน่วยงานของรัฐเห็นไหมฮะซึ่งหน่วยงานของรัฐใช้คำว่าสำนักงานเทศบาลอันนี้เทศบาลอยู่ส่วนไหนครับอยู่ส่วนของท้องถิ่นเห็นไหมครับก็ถูกต้องนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในส่วนของท้องถิ่นเห็นไหมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในส่วนของท้องถิ่นก็ถูกหมดเลยแต่ข้อที่ผิดคือข้อคอควายเพราะว่าไปสังกัดกองสาธารณสุขนะประเด็นตรงเนี้ยกองตรงเนี้ยมันไม่สัมพันธ์กับข้อที่1เพราะส่วนราชการนะฮะหรือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ละเมิดต้องเป็นกระทรวงทบวงกรมไม่ใช่ฐานะกองนะครับก็ไปผิดในตัวของหน่วยงานนะฮะที่เป็นกองนั่นแหละตรงนี้นะครับนะข้อ2เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าในส่วนของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับข้อ1ก็คือกระทรวงทบวงกรม2ราชการภูมิภาคก็หมายถึงใครครับจังหวัดกับอำเภอ3ราชการท้องถิ่นก็หมายถึงในส่วนของ5ตัวนั่นแหละอบจ.เทศบาลอบต.กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาใช่ไหมครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่ตั้งตามพรบ.หรือพรด.แล้วก็หน่วยงานอื่นนะครับดังนั้นแล้วข้อไหนที่ไม่ใช่ครับในข้อที่2อะไรไม่ใช
ข้อ2ใครไม่ใช่หน่วยงานของรัฐครับสิบสามคนครับกคศครับและกคศมี3จุดนะฮะน้องครับน้องพิมพ์คำว่ากจุดคจุดสสลาจุดไปด้วยเผื่อมันออกสอบนะว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยย่ออย่างไรวันนี้ก็มีประเด็นถกนะผมว่าแล้วอาจารย์ประวิตรทำไมโพสต์แปลกๆว่าเหมือนคล้ายๆว่าน้อยใจนะว่าที่อยู่ที่ทำงานเนี่ยเพราะว่าแบบเพื่อเด็กเพื่อครูอะไรเงี้ยวันนี้ก็เจอคลิปของเลขากพฐ.เลขากพฐ.บอกว่าเราเนี่ยมีวอเยอะแยะนะวอจนวอแวงงไปหมดแล้วนะในส่วนของครูผอ.ผอ.เขตเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นในส่วนของนักรบนะฮะเป็นนักรบกองราบครับที่ต้องสู้นะฮะกับเรื่องของการศึกษาแต่ถ้าเป็นกคศเนี่ยกคศเหมือนเปรียบเสมือนพลาธิการที่คอยสั่งเป็นเสนาบดีให้ทำแบบนี้นะวอนี้ต้องทำแบบนี้วอนั้นต้องทำแบบนี้นะแม้แต่ส่วนบนเขาก็ยังไม่เห็นลงรอยเลยไอ้เราเนี่ยจะอยู่ยังไงใช่ไหมโอเคข้อนี้มันอาจจะผิดตรงที่ว่ารัฐวิสาหกิจไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะฮะอย่างเดียวเนาะมันต้องเป็นรัฐวิสาหกิจโดยพ.ร.บ.นะครับแล้วก็ในส่วนของพ.ร.ด.นั่นเองนะฮะตรงนี้โอเคแต่ข้ออื่นนะฮะเป็นหมดเลยนะฮะกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของกระทรวงเห็นไหมฮะเทศบาลก็อยู่ในส่วนของท้องถิ่นอำเภอก็อยู่ในส่วนของภูมิภาคนะฮะอ๋อขออภัย มันไม่มีในส่วนนะฮะมันมีในส่วนของภูมิภาคโอเคถูกต้องแล้วนะครับเข้าใจถูกแล้วนึกว่ามันไม่มีภูมิภาคมันจะมีอีกตัวนะฮะที่ไม่เกี่ยวข้องโอเคครับผมต่อไปข้อที่3ครับในเรื่องนี้นะครับการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับมาตราที่5นั่นเองเห็นไหมฮะมาตราที่5ครับการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นต้องฟ้องใครครับให้ฟ้องใครเอ่ยการฟ้องตรงนี้ซึ่งมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต้องฟ้องที่ใครครับการฟ้องให้ฟ้องที่ในส่วนของหน่วยงานของรัฐนะฮะถ้าฟ้องถ้าฟ้องเจ้าหน้าที่อันนี้จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวมาตราที่6นั่นคือการไม่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะหรือในส่วนของกระทรวงการคลังนั่นคือในส่วนของผู้ที่ละเมิดเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่สังกัดส่วนใดนะฮะที่จะฟ้องกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังที่จะรับผิดให้ได้นะครับไม่สังกัดนะฮะส่วนราชการใดอันนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดให้นะครับตรงนี้ส่วนศาลยุติธรรมก็จะเกี่ยวข้องเหมือนกันศาลยุติธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะก็จะเป็นไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นั่นคือการที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับดังนั้นในประเด็นนี้มันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายงานนะครับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นการดำเนินการในข้อที่3เนี่ยนะฮะตัวหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตรงนี้ให้ครับผมนะครับโอเคข้อที่4ครับในกรณีการละเมิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดนะฮะผู้ใดรับผิดชอบให้นะฮะเห็นมั้ยครับว่าตัวเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ส่วนใดฉะนั้นคนที่รับผิดให้ก็คือมีแค่คนเดียวก็คือกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดให้นะครับในกรณีที่ตัวเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดเนี่ยเขาไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดเลยนะครับประเด็นพวกนี้นะฮะ5เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำละเมิดซึ่งไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เห็นไหมครับดังนั้นให้ฟ้องใครการฟ้องตรงนี้ต้องฟ้องใครฮะอันเนี้ยมันจะนะฮะฟ้องก็คือมันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ตามในส่วนของมาตราที่6ฉะนั้นการฟ้องต้องฟ้องที่ตัวเจ้าหน้าที่ได้เลยที่กระทำการละเมิดต่อข้อกฎหมายนะครับฉะนั้นจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้เพราะของรัฐจะรับผิดเฉพาะหน้าที่นะครับของรัฐจะรับผิดเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะครับนะผู้ถูกกระทำละเมิดมีสิทธิ์เลือกฟ้องตามความประสงค์เลือกฟ้องไม่ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหรือฟ้องตัวเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่สังกัดได้เลยนะครับอันเนี้ยนะครับในการฟ้องเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐคุณต้องเลือกฟ้องเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่านะครับฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่แต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวส่วนข้องครับผมอันเนี้ยตัวเจ้าหน้าที่ก็อาจจะให้หน่วยงานของรัฐมาเป็นคู่ความคดีกันได้หรือในส่วนของตัวหน่วยงานของรัฐนะฮะที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่รู้แล้วมันเป็นการประเมินประมาทเลินเล่ออันเนี้ยในส่วนของหน่วยงานของรัฐอาจจะเรียกเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยมาร่วมรับผิดด้วยได้นะครับเนาะฉะนั้นจะต้องฟ้องส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นมาตราที่5ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐแต่ถ้าเป็นมาตราที่6ซึ่งไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ให้ฟ้องที่ตัวเจ้าหน้าที่ที่กระทำการละเมิดได้เลย
นะครับข้อ6ครับข้อใดกล่าวถูกต้องในกรณีที่ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกการฟ้องให้ฟ้องยังไงฮะ นะมันจะเป็นรายละเอียดย่อยลงไปนะครับ ประเด็นสำคัญมันจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูข้อสอบจริงว่าปี66มันถามยังไงนะครับจะไปดูตรงนี้กันนะฮะมันต้องร่วมรับผิดสินะฮะหน่วยงานของรัฐในเมื่อรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันมีส่วนเกี่ยวส่วนข้องถามว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการกระทำของเราเนี่ยมันเกิดเหตุจากใครเราไม่ได้เป็นเฉพาะตัวของเราเราจะร่วมรับผิดคนเดียวไหมล่ะก็ไม่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาหน่วยงานของรัฐมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะต่อมาไม่ถูกต้องนะฮะนั่นคือข้อกอไก่หน่วยงานของรัฐจะรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีไม่ได้ครับสิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะรับจะต้องเป็นเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราที่5เท่านั้นนะฮะถ้าการกระทำไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ถูกต้องครับการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรงถูกต้องหน่วยงานของรัฐจะรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้มันก็คือเป็นการกล่าวในประเด็นของตัวที่เป็นมาตราที่5ทั้งหมดเลยนะครับหลักๆจะอยู่ในส่วนของตัวมาตราที่5ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตรงนี้นะครับนะ7ครับการละเมิดครับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่นะครับกรณีนี้ผู้เสียหายต้องฟ้องใครต่อศาลใดนะครับอันนี้มันอยู่ส่วนของมาตราเลยครับมันเป็นส่วนของมาตราที่6เพราะมันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมครับแต่ตรงนี้มีประเด็นของศาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมีประเด็นของศาลเข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วศาลไหนล่ะจะมารับผิดชอบเห็นไหมครับถ้าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่มันคือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมเท่านั้นศาลปกครองจะเป็นเรื่องของคำสั่งจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักฉะนั้นเราตัดกอไก่นะกับคอควายได้เลยแต่มันอยู่ที่การฟ้องถ้าศาลยุติธรรมเราต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือฟ้องในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่นะครับภาษาไทยเขายังติวไม่จบอีกแล้วฮะเขาจะติวอัลโลแล้วบอกติวอะไรขนาดนั้นนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะคักขนาดนะข้อนี้ต้องฟ้องในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ต่อศาลยุติธรรมนะครับเพราะมันเป็นในส่วนของการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่นะฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อนะฮะในส่วนของตัวที่เป็นศาลยุติธรรมนั่นเองนะครับมันต่างกันแค่นี้แหละในตัวที่นะครับดูที่เราจะดูเนี่ยนะฮะก็คือให้ดูในส่วนของตัวถ้าศาลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคำสั่งครับผมแต่ถ้าในเรื่องของศาลปกครองเนาะมันจะเป็นเรื่องของคำสั่งพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของศาลยุติธรรมมันก็คือการที่เรียกร้องความเห็นใจอะครับขอความเป็นธรรมพวกนี้นะฮะเป็นหลักนะครับเอกไทยใช่ไหมครับเขามาตามเอกไทยไปเรียนเหรอฮะสอบเป็นเดียวกันเนี่ยนะกฎหมายพวกนี้นะฮะนะกฎหมายตัวนี้ผมสอบกฎหมายนี้จะสอบตัวที่3นะฮะแต่ว่าภาษาไทยจะสอบตัวแรกนะต่อมาถ้าหน่วยงานของรัฐหรือตัวเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิ์ที่จะเรียกให้อีกนะฮะให้ในส่วนของฝ่ายเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมีกำหนดอายุความกี่ปีข้อนี้คือเรื่องของการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนประเด็นตรงนี้นะครับเพราะระยะเวลาปีเนี่ยมันจะมีแค่1หรือ2นะครับนะดังนั้นตรงนี้เป็นการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับเป็นการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนครับผมฉะนั้นระยะเวลานะฮะจะเป็นอะไรนะฮะบอกแล้วนะวันติวเขาไม่มีอะไรนะฮะวันไม่ติวก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่วันติวก็มีเรื่องราวนะฮะ
ทะเลาะกับพี่ทุกวันนะฮะพี่ครับทะเลาะกับน้องน้องไม่ทะเลาะข้อนี้นะครับต้องใช้ระยะเวลากี่ปีเรื่องของการใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ต่อ1ปีนะครับไม่ใช่2ปีนะเพราะมันเป็นเรื่องของการใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นคือระยะเวลา1ปีครับผมนะครับต่อไปข้อที่9นะฮะเจ้าหน้าที่กระทําการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดครับไม่มีคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่คนที่เห็นว่าผิดครับนั่นคือกระทรวงการคลังนะฮะดังนั้นกระทรวงการคลังจะใช้1หรือ2ครับผมนะฮะ1หรือ2ถ้าเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังจะไม่มีคําว่าไม่แน่ใจครับถ้าเป็นกระทรวงการคลังต้องใช้กี่ปีเอาดูแค่1หรือ2ก่อนถ้าเป็นคำว่ากระทรวงการคลังนะครับทุกคนตามความเห็นครับตามความเห็นของกระทรวงการคลังนะประเด็นแรกเลยตามความเห็นนะครับเห็นคำเนี้ยตามความเห็นของกระทรวงการคลังครับระยะเวลาต้องเท่ากับ1ปีนะฮะแต่ถ้าจะเป็นในส่วนของตัวที่2นั่นคือในส่วนของการที่รู้ถึงการละเมิดนะฮะรู้ถึงการละเมิดหรือรู้ตัวเจ้าหน้าที่ละเมิดนะฮะที่ละเมิดอันเนี้ยถึงจะตอบ2ปีนะครับมันมีความต่างกันแค่นี้ตามความเห็นกระทรวงการคลังเนี่ยให้ตอบ1ปีแต่ถ้ารู้ถึงการละเมิดหรือรู้ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนั้นจะ2ปีซึ่งข้อนี้มันเห็นกระทรวงการคลังใช่มั้ยครับคำตอบก็เลยเป็นในส่วนของ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งครับตามความเห็นของกระทรวงการคลัง1ปีจะใช้ละเมิดไม่ได้นะครับ2ปีจะใช้กระทรวงการคลังไม่ได้นะขอไข่กับคอควายเนี่ยตัวหลอกตัวที่ถูกต้องคือกอไก่กับงองูแต่เผอิญว่าข้อคำถามเนี่ยมันมีประเด็นของตามความเห็นนะฮะของกระทรวงการคลังฉะนั้นประเด็นตรงนี้จึงต้องตอบในส่วนของนะครับ1ปี2ปีไปเอามาเต็มไหนเนี่ย2ปีเป็นเรื่องของการที่รู้ตัวการละเมิดครับผมนะครับนี่คือข้อแตกต่างของมันนะฮะนะนะครับผมไม่สู้เขาหรอกครับเอลนะฮะนะครับเดี๋ยวผมมีคนสู้ผมมีตัวแทนเดี๋ยวผมจะส่งไปสู้นะเดี๋ยวผมจะรวบรวมคลิปให้นะฮะผมมีแน่นอนแต่ไม่ใช่ตัวผมมีคนสู้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวรวบรวมให้นะรวบรวมคลิปให้เลยนะครับมาดูนะฮะนะเอลจะหวานหยดย้อยหรือไม่นะฮะโอเคประเด็นนี้เน้นย้ำระยะเวลานะครับพวกนี้คือระยะเวลาอายุความครับผมอายุความนะครับดังนั้นจะมีอยู่2ปี1ปีคือให้เห็นข้อคำถามว่าตามความเห็นของกระทรวงการคลังทั้งที่หน่วยงานของรัฐบอกว่าไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงบอกการคลังบอกว่าผิดอันนี้จะต้องตอบ1ปีกระทรวงการคลัง1ปีนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ2ปีนั่นคือเรื่องของการที่อะไรครับนี่ไงฮะ2ปีเนี่ยจะตอบอะไรก็นี่ไงก็ในเรื่องของการละเมิดเนี่ยคือรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้มีอายุความกี่ปีนั่นคือ2ปีตรงนี้ครับผม2ปีดังนั้นผมจึงให้ดูคีย์ที่แตกต่างว่านะครับว่ากระทรวงการคลังนะฮะต้อง1ปีแต่ถ้าการละเมิดหรือการรู้ตัวให้ตอบ2ปีต่างกันแค่นี้นะฮะแค่ครับ แค่นั้นแหละผมว่าปีที่แล้วมันก็ออกสอบประเด็นนี้เหมือนกันคือเรื่องระยะปีกับ2ปีนี่แหละทุกคนก็เลยว่าเอ๊ะข้อนี้มันควรตอบ1หรือ2เพราะมันมี2อันไงนะฮะดังนั้นให้ดูคีย์ข้อแตกต่างเห็นไหมฮะให้ดูคีย์ข้อแตกต่างตรงนี้นะครับต่อมาข้อ10ครับผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับแล้วเป็นไงครับไม่พอใจผลการวินิจฉัยให้ดำเนินการอย่างไรอันแรกผมบอกแล้วว่าให้ไปอะไรฮะต้องไปตรงไหนก่อนนะครับสิ่งแรกต้องดำเนินการในเรื่องของการสิทธิ์ในการใช้ใช่ไหมครับนะฮะสิทธิ์การใช้ครับนั่นคือ 1. ให้ร้องทุกข์ใช่ไหมครับร้องทุกข์กับ2คือฟ้องศาลปกครองนะฮะดังนั้นการดำเนินการตรงนี้จึงต้องตอบในเรื่องของการร้องทุกข์แต่เผอิญร้องทุกข์เนี่ยมี2ส่วนนะครับมีร้องทุกข์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและร้องทุกข์คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ฉะนั้นในการร้องทุกข์ประเด็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นการร้องทุกข์ของอะไรครับร้องทุกคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกครับผมนะฮะคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุก
จริงๆพวกนี้เป็นเรื่องจำหมดเลยดังนั้นแปลว่าก่อนที่ทุกคนจะมาในส่วนของเดือนหมาหอนเนี่ยนะครับทุกคนต้องไปลุยเนื้อหามาแต่ผมก็บอกแล้วว่าในคอร์สเดือนหมาหอนผมไม่ได้ออกมาอ่านหนังสือให้ฟังแล้วก็มาเฉลยกขคงแต่ว่าจะบอกว่ามันเหตุผลอะไรอันเนี้ยนะครับผมอาจจะบอกว่าอะไรครับไม่รู้มันเฉลยแบบนี้ผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะไล่ให้ดูแต่ละตัวว่าสิ่งที่ข้อคําถามถามคือเรื่องอะไรนะครับสิทธิ์มันใช้อะไรอย่างเงี้ยมี2ตัวนะที่จะดูแล้วทำไมถึงต้องตอบคอควายใช่ไหมครับแต่ทุกคนจะต้องไปได้เนื้อหามาก่อนแต่ถ้าคนมาตึมมาเจอกันตรงเนี้ยแน่นอนนะครับหน้าที่ทำอะไรครับจำให้ได้แค่นั้นแหละนะณเวลานี้แล้วจะบอกว่าไปติวออนไลน์ก็ไม่ไหวแล้วล่ะนะครับจำครับผมฟังซ้ำๆนะฮะฟังซ้ำๆแทนฟังเพลงนะฮะพวกนี้แหละเคยจำได้ต้องจำได้ครับอย่าใช้คำว่าเคยครับถ้าเคยปุ๊บมันจะหลุดหายไปนะฮะต่อมาระยะเวลาครับในการกำหนดเวลาของการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ครับในการไม่พอใจเนี่ยให้ร้องทุกข์ภายในกี่วันตัวเลขนี้ควรใช้กี่วันครับควรใช้กี่วันในการร้องทุกข์ไม่ได้ครับผมเขาไม่ให้เอาอุปกรณ์อื่นเข้าหน้าที่ของน้องๆนะครับเอายาหม่องครับแต้มให้หมดเลยนะครับหรือไว้ที่ท้ายทอยก็ได้เอาเป็นก้อนเลยโปะไว้ที่ท้ายทอยยิ่งคุณครูผู้หญิงง่ายมากเลยเพราะจะมีผมบังเอาโปะไว้ครับนะฮะพอถึงสุดท้ายแล้วนะครับเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วค่อยๆนะครับระบายยิ่งห้องไหนที่ไม่ได้มีในส่วนของพัดลมหรืออาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมันละลายลงเองสู่แผ่นหลังนะครับลงที่ก้นกบครับผมนะครับเย็นวาบๆเลยนะฮะนะครับลองทำดูนะฮะตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ตั้งหม้อรอเลยนะฮะเอกสารนี้ติวจบปุ๊บต้มครับผมกินเป็นชาเลยนะครับเป็นชากฎหมายครับผมนะครับกินเข้าไปนะครับตรงนั้นแหละนะฮะร้องทุกข์ใช้สิทธิ์90วันครับผมร้องทุกข์เป็นการใช้สิทธิ์90วันนั่นเองนะในเรื่องนี้นะครับต่อมา12ครับในการพิจารณาคำขอนะฮะจะมีการพิจารณากี่วันอันนี้อย่าไปจำศัพท์กับวิปกครองนะฮะนะจะเป็นในส่วนของอย่าไปจำกับวิปกครองนะปกครองผมก็เขียนวันให้ฉะนั้นอย่าไปจำศัพท์นะฮะแยกทีละตัวนะฮะนะในด้านการพิจารณานะฮะให้พิจารณาภายใน180วันนะครับรวมถึงนะครับในการที่จะอะไรครับในการที่จะขยายเนาะในการพิจารณาก็พิจารณา180วันและขยายก็ขยายไม่เกิน180วันเช่นเดียวกันนะครับถ้าขยายนะอีกตัวนะครับแต่มาครับถ้าศาลพิพากษาแล้วดำเนินการยกฟ้องยกฟ้องแล้วผิดไหมไม่ผิดนะฮะนะเมื่อไม่ผิดแล้วจะต้องขยายอายุความนะฮะในการที่จะต้องหาผู้รับผิดซึ่งการขยายอายุความตรงนี้ใช้ระยะเวลาตามข้อใดฮะไม่เป็นไรนะฮะหนังสือน้องเอามาต้มเลยคืนนี้กินมันเข้าไปนะครับให้มันเป็นส่วนบำรุงร่างกายนะไม่เกินเที่ยงคืนครับผมจะบอกว่ายังไงดีไม่เกินเที่ยงคืนนะตอนนี้ก็2ทุ่มกว่าแล้วนะฮะเหลืออีกต้อง1 2เหลืออีกประมาณ40ข้อ50 90ข้อนะครับแล้วต้องอธิบายไงนะฮะแล้วมันจะจบระยะเวลาไม่ได้ครับผมมันจะบอกเวลาไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายจบตอนไหนก็ตอนนั้นก็ต้องจบนั่นแหละนะฮะต้องจบนั่นแหละแต่เพราะมันเป็น EP สุดท้ายแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะไปช้าตรงที่จะต้องอธิบายคือมันจะมาบอกว่า13ตอบอะไรครับขอไข่ครับป้ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะ นะครับโอเคต่อมาเมื่อมีการยกฟ้องนั่นคือการไม่ผิดเมื่อไม่ผิดต้องหาคนที่ผิดตัวจริงมาดังนั้นการขยายตรงเนี้ยในเรื่องของการที่จะเป็นเรื่องของอายุความในการที่หาผู้รับผิดใหม่นั่นคือขยาย6เดือนนั่นเองนะฮะขยายไปถึง6เดือนนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดครับในเรื่องของการที่เมื่อศาลยกฟ้องนั่นเองนะครับ14ครับหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในการละเมิดนะครับและหน่วยงานของรัฐอาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการละเมิดใช้สินไหมแทนครับในกรณีใดนะฮะการที่ในส่วนของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดแต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับมองเห็นว่าอะไรฮะหน่วยงานของรัฐมองเห็นว่าตัวเจ้าหน้าที่ก็มีส่วนผิดด้วยไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะฮะนะทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นของหน่วยงานของรัฐเสมอแต่จริงอยู่ว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยรับผิดให้
แต่มันเกิดจากอะไรล่ะที่หน่วยงานของรัฐอาจจะเรียกเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับแต่ถ้าจงใจประมาทเลินเล่อธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายร้ายแรงหน่วยงานของรัฐอาจจะช่วยรับผิดไปให้แต่ตรงนี้ถ้ามันร้ายแรงมากๆมันเสียหายร้ายแรงตรงนี้แหละครับแล้วมันอาจจะเกิดจากการกระทำของตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับดังนั้นหน่วยงานของรัฐก็จะเรียกมาร่วมในการที่จะใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่การเรียกเหล่านี้นะครับหน่วยงานของรัฐก็ไม่ใช่ว่าจะให้ในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่รับผิดทั้งหมดนะฮะในตัวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องไปดูนะฮะหน่วยงานของรัฐจะต้องไปดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มาร่วมรับผิดเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับความรับผิดชอบของเขาเนี่ยต้องไปคำนึงประเด็นของอะไรครับการคำนึงนะฮะในการที่จะให้ในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่มาร่วมรับผิดนะฮะดังนั้นในการคำนึงเรื่องของการผ่อนชำระนะฮะการคำนึงในเรื่องของการผ่อนชำระเนี่ยจะมีอยู่3ประเด็นที่จะต้องคำนึง1เลยต้องดูว่าเขามีรายได้เท่าไหร่นะครับเขามีรายได้เท่าไหร่2ครับต้องไปดูในส่วนของฐานะของเขานะครับหรือความรับผิดชอบของเขาว่าเขามีฐานะทางบ้านเป็นอย่างไรเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับรวมถึง3ครับนั่นคือดูที่พฤติการของเขาว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะต้องดูในส่วนนี้ประกอบเข้าไปด้วยในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมรับผิดจะต้องคำนึงหรือพิจารณาประเด็น3ประเด็นเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับรายได้ฐานะแล้วก็พฤติการต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเปิดทีเดียวเปิดที่เจอข้อสอบจริงนั่นแหละฮะผมเปิดเพลงแล้วใครบรรจุนะครับอย่าลืมนะฮะจ้างหมอลำเลยนะเนี่ยครับฉลองครูผู้ช่วยใหม่ป้ายแดงนะฮะเชิญผมด้วยเดี๋ยวผมจะเชิญทีมงานทุกคนเลยนะฮะวิทยากรทุกท่านเลยไปร่วมผูกแขนครับผม นะครับมีผมมีออเทพมีออแก๊ปมีคุตีคุเก๋ไปเลย5คนเรานะครับขอให้จัดตรงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะนะครับวันธรรมดาจะไปไม่ได้นะครับขอให้เน้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะตรงนี้เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยไหมกฎหมายง่ายนิดเดียวนะฮะตรงนั้นยากหมดเลยอ่ะข้อนี้ข้อใดครับไม่ใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่อะไรไม่ใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ครับผมเอฟเฟกต์แบบไหนฮะไปจริงครับผมเชิญแน่นอนนะครับนะแต่ปีนี้มีนัดด้วยมีนัดด้วยนะฮะนัดว่าน้องๆคนไหนบรรจุเดี๋ยวเราจะพากันนะไปฉลองนะฮะที่สมุทรปราการนะครับเมกะบางนาครับอาจารย์เทพเตรียมที่จะเหมาร้านโลแล้วฮะผมนะฮะคอนเฟิร์มไหมฮะอาจารย์เทพเลยนะทุกคนส่งการเชิญเลยป่ะโทรก็ได้มั้งนะไม่ต้องการหรอกมันนานๆครับผมการเชิญไปเนี่ยนะครับงานจบเรียบร้อยแล้วไปไม่ทันนะไม่ยากพอเห็นข้อสอบไม่ยากเดี๋ยวเจอข้อสอบจริงนะฮะไปเลยครับผมจ้างรถแห่นะฮะยินดีครับผมเรียนเชิญล่วงหน้านะฮะยินดีครับแต่อย่าตรงวันเดียวกันนะฮะแยกล่างไม่ได้นะฮะลำไยครับผมเปิดให้ฟังตลอดนะฮะจะยากตรงไหนลำไยเลยครับผมนะฮะข้อไหนฮะไม่หรอกมันไม่มีที่ไปครับผมมันก็เลยไปที่นั่นนะครับเพลงอะไรเนี่ยอิทักมาสาวคุณด้วยครับคืออะไรอ่ะอิทักอดีตมักอ๋ออดีตมักสาวคูนะฮะอันนี้พิมพ์มาอิทักนะก็เลยงงโอเคข้อนี้ตอบอะไรครับผมปลัดออกไปตรวจพื้นที่เกิดอุบัติเหตุอันเนี้ยก็อยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เนาะแต่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะฮะตำรวจตั้งด่านนะฮะระหว่างตรวจครับระหว่างนะไม่ใช่ระหว่างนะฮะระหว่างตรวจมีการอะไรครับบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายนะฮะดังนั้นตั้งด่านตรวจต่างๆได้เห็นไหมครับน้องๆจะมองเห็นว่าในเมื่อเวลาสื่อหรือข่าวจับเนี่ยประเด็นของอะไรครับประเด็นของชาวบ้านประชาชนเมื่อเทศกิจหรือตัวตำรวจก็ตามไปไล่ที่นู่นนี่นั่นสังเกตเห็นว่าตัวตำรวจหรือตัวเทศกิจเขาก็จะพยายามอยู่เฉยๆนิ่งๆนะครับไม่อะไรเดี๋ยวค่อยไปดำเนินคดีเอาเพราะเขารู้นะฮะแต่การบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายนี่เป็นความคึกขนองของตัวเราเองนะเป็นการกระทำผิดของตัวเราเองมันไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นข้อไขนี่แหละนะครับส่วนการรับหน้าที่ดูแลพัสดุแต่ลืมปิดล็อกโจรมาขโมยของมันก็เป็นเรื่องของการประมาทเลินเล่อนั่นแหละนะครับแต่มันอยู่ในการเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการดูแลของเราก็ต้องไปพิจารณาดูความผิดต่างๆที่จะย่อยลงไปอีกนะครับประเด็นพวกนี้เนาะหรือหัวหน้าข้าราชการไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วเกิดเรื่องของการยักยอกทรัพย์อันนี้ก็จะไปพิจารณาดูต่อนะครับว่าความผิดเนี่ยมันอย่างไรซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับ
ขาจะทำดีหรือทำไม่ดีแล้วจะควบคุมได้หรือไม่ได้พวกนี้แหละแต่นะครับดังนั้นในส่วนของกคงเนี่ยมันอยู่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันจะผิดมากผิดน้อยอย่างไรเท่านั้นเองนะครับแล้วใครจะถูกหรือว่ารับผิดอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ16ครับข้อนี้ไม่น่าจะผิดประเด็นผู้รักษาการเน้นย้ำเสมอใช่ไหมครับประเด็นของผู้รักษาการเน้นย้ำเสมอว่ากฎหมายกครับผมกฎหมายกนะฮะข้าราชการที่ดี6ตัวเนี้ยนะครับในการที่ข้อสอบถามเนี่ยว่าใครรักษาการเนี่ยประเด็นของการถามใครรักษาการ6ตัวกฎหมายใช่ไหมครับ6ตัวกฎหมายที่ผมบรรยายอยู่เนี่ยเรื่องของกฎหมายกเนี่ยคนเดียวเลยที่รักษาการนั่นคือในส่วนของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นอย่าให้ข้อสอบตรงนี้ดึงคะแนนของเราไปนะครับข้อนี้ต้องได้ในส่วนของคะแนนนะฮะไม่ว่าถามตัวกฎหมายใดก็ตามตัวแผ่นดินตัวบ้านเมืองตัววิปกครองตัวอาญาตัวละเมิดหรือตัวจริยธรรมต้องตอบในส่วนของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายขอที่เราสอบวันอาทิตย์ผมก็เน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับก็อย่าให้ประเด็นของผู้รักษาการเสียคะแนนเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับทุกคนนะโอเคนะฮะอีกตัวครับผมในส่วนของตัวกฎหมายนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปลุยข้อสอบจริงแต่ว่ามันน่าจะมีอีก2ตัวประมาณสัก30-40ข้อนี่แหละนะครับเนาะก็น่าจะประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆนะฮะไม่เกิน4ทุ่มก็พยายามปิดจบเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าอีก50ข้อรอเราอยู่ครับผมนะฮะโอเคตัวต่อมาในส่วนของตัวพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมปี2562ถ้าตัวมาตรฐานทางจริยธรรมตัวใหญ่ตัวนี้มันเกิดขึ้นจากในส่วนของตัวรัฐธรรมนูญนะในตัวมาตรา75ของรัฐธรรมนูญไทย60เนี่ยเป็นผู้กำหนดให้เกิดขึ้นในเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมฉะนั้นพอเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยจึงมีอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกัน7ประการเห็นไหมฮะ7ข้อ7ประการจะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องของการยึดมั่นครับยึดมั่นคือการยึดมั่นสถาบันหลักของประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมครับ2ครับนั่นคือการซื่อสัตย์สุจริตนะ3คือกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะฮะ4ก็คือการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็5มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน6ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็7ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีเห็นไหมครับว่าจะมีทั้งหมด7ประการซึ่งทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเนี่ยจะต้องใช้ในตัวของมาตรฐานทางจริยธรรมนี่แหละที่เป็นตัวแบบใหญ่ฉะนั้นเมื่อเอาไปใช้คุณจะตัดทอนได้มั้ย7ประการเหล่านี้คุณตัดไม่ได้นะครับคุณมีแต่เพิ่มได้แต่คุณต้องยึดตามหลักการของมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นตัวแบบหลัก7ประการนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเชื่อมโยงไปหาตัวประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประมวลของครูเราเนี่ยจะมีทั้งหมด8ประการนะครับครูของเราจะเพิ่มในเรื่องของการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือตัวผู้เรียนเข้ามานะครับประเด็นตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวมาตรฐานจริยธรรมใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมด7ประการแต่ถ้าเป็นตัวประมวลจะเป็น8ประการนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นตรงข้อสอบจริงนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะฉะนั้นตัวมาตรฐานจริยธรรมมันคือหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐนั่นเองซึ่งกำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ครับนะฮะดังนั้นคีย์จำของมันก็คือยึดมั่นซื่อสัตย์กล้าตัดประโยชน์สำฤทธิ์ปฏิบัติเป็นธรรมและดำรงตนเป็นแบบอย่างนะครับถ้าให้นักเรียนท่องให้ฟังเนี่ยนะครับในการท่องนะในการที่นักเรียนท่องให้ฟังเนี่ยนะครับทุกคนครับก็จะทำให้เราเนี่ยจำได้ง่ายมากขึ้นเห็นไหมครับช่วงเดือนที่ผ่านมามีฮะบอกแล้วสอนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเอาพวกนี้ไปให้เด็กท่องอะไรที่มันเป็นการท่องอ่านท่องจำเนี่ยนะครับ10คนเนี่ยนะวนกันอยู่1ชั่วโมงโอ้โหได้แล้วครับผม เห็นไหมนะฮะโอเคต่อไปดูข้อที่1เลยครับข้อใดเป็นเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมนะฮะอะไรเป็นเหตุผลครับกอไก่ครับเหตุผลของมันก็คือเรื่องอะไรฮะให้หน่วยงานของรัฐเป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับหรือเป็นการกำหนดแนวทางนะฮะการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าถูกข้อนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวมาตรฐานทางจริยธรรมดังนั้นเหตุผลเนี่ยนะครับคือข้อกอไก่เลยครับหน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดตัวประมวลจริยธรรมเห็นไหมฮะดังนั้นเมื่อเป็นตัวหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมนะครับดังนั้นในตัวประมวลจริยธรรมมันคืออะไรครับมันก็จะเชื่อมไปหาตัวประมวลจริยธรรมนะดังนั้นประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับมันก็คือหลักเกณฑ์การนะครับ
มันก็คือเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับดังนั้นเหตุผลที่เกิดในส่วนของตัวที่เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมหรือตัวพรบตัวนี้มันคือการให้หน่วยงานของรัฐเป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมฉะนั้นประมวลจริยธรรมหรือตัวหลักเกณฑ์ประมวลจริยธรรมเนี่ยมันคือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับประเด็นตรงนี้สองครับข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมสำคัญคือต้องได้ในส่วนของหน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับดังนั้นหน่วยงานของรัฐเป็นใครได้บ้างหน่วยงานของรัฐประเด็นของหน่วยงานของรัฐก็จะเริ่มตั้งแต่อะไรครับ1เลยจะเริ่มที่ในส่วนของกระทรวงใช่ไหมครับเริ่มที่กระทรวงทะบวงแล้วก็กรมเห็นไหมครับนี่คือหน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมฐานะต้องเป็นกระทรวงทะบวงกรมนะฮะสองคือในส่วนของราชการอื่นนะครับที่เป็นไหนครับราชการอื่นที่เป็นกรมฐานะเป็นกรมนะครับหรือ3ในส่วนของราชการที่เป็นท้องถิ่นนะครับ4ก็คือในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจโดยรัฐวิสาหกิจตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยไม่ได้บอกครับว่าเป็นพรบหรือพรด.ก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนั่นแหละนะครับ5ในส่วนขององค์การมหาชนนะครับ6หน่วยงานในฝ่ายบริหารนะครับในฝ่ายบริหารก็คือพวกสำนักสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของเลยครับสำนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นในส่วนของตัวหน่วยงานนั่นแหละครับนะครับนะแต่สิ่งที่ไม่รวมครับนะไม่รวมไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับตัวที่ไม่รวมเนี่ยก็คือไม่รวมในส่วนของตัวธุรการรัฐสภานะครับไม่รวมในส่วนขององค์กรอิสระหรือในส่วนของศาลนะครับแล้วก็องค์กรอัยการพวกนี้นะครับดังนั้นพวกนี้จะไม่ใช่ส่วนที่เป็นในส่วนของหน่วยงานของรัฐตามพรบนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมนั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นตัวนี้นะครับอันนี้คือประเด็นหน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมครับนะครับตรงนี้มีครับทุกอย่างอยู่ในคลิปวิดีโอไว้หมดแล้วนะครับมีในคลิปวิดีโอทั้งหมดแล้วอันนี้เรามาติวเน้นย้ำข้อสอบนะฮะคลิปออนไลน์เนี่ยเรามีติวให้ไว้หมดเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเป็นเดือนมาหอนเดือนมาหอนคือการติวข้อสอบแต่การติวข้อสอบเนี่ยคือการที่ไม่ได้อธิบายเนื้อหาเป็นหลักนะครับเราจะมีในส่วนของตัวข้อสอบแล้วเราจะเชื่อมโยงเนื้อหาให้กับน้องๆแต่เราไม่ได้ออกมาอ่านข้อสอบแล้วเฉลยกขคแล้วไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าน้องก็ต้องจำได้อ๋อนี่แหละหน่วยงานของรัฐไม่ใช่นะครับต้องอ๋อนะฮะพอเขียนอะไรมาเนี่ยน้องต้องอ๋อครับน้องอย่าครับนะไม่ได้ครับนะพวกนี้นะดังนั้นในส่วนที่ข้อใดไม่ใช่สำคัญคือต้องจำสิ่งที่ใช่ครับเพราะข้อใดไม่ใช่เนี่ยมันหลอกอะไรก็ได้นะมันหลอกอะไรก็ได้ท้องถิ่นมีไหมครับมีเห็นไหมครับท้องถิ่นนะครับโยงผิดนะฮะมีเห็นไหมฮะกระทรวงทบวงกรมเป็นเห็นไหมครับเนาะองค์การมหาชนเห็นไหมครับรัฐฝ่ายบริหารเนี่ยมีเลยเห็นไหมครับนะแต่ที่ไม่มีคือข้อขวายเห็นไหมครับเพราะตรงนี้เกี่ยวข้องกับการที่ไม่รวมใดๆครับผมนะฮะไม่รวมใดๆนะ นะครับได้วิชาลืมอีวิชานะฮะโอ้นะฮะเดี๋ยวเชื่อมจิตให้ครับนะครับไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเชื่อมจิตไปให้นะฮะให้รักโลกกบล้นนะครับนะแล้วก็ให้บุญนี้ถึงสั่งปิดทั้งหลายครับผมนะครับแล้วก็สาธุนะครับผมได้เลยนะต่อไปนะครับข้อที่3ครับข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐครับข้อนี้ถามข้อใดเป็นเมื่อสักครู่ถามไม่เป็นแต่ข้อนี้ถามเป็นครับผมข้อ3ตอบใครครับเป็น
นะศาลใช่ไหมศาลไม่ใช่ครับผมเป็นข้อยกเว้นใช่ไหมหน่วยธุรการศาลก็ไม่ใช่คณะกรรมการเลือกตั้งก็ไม่ได้เพราะคณะกรรมการเลือกตั้งอยู่องค์กรอิสระฉะนั้นมีแค่ข้อเดียวคือเทศบาลเพราะเทศบาลอยู่ในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นเห็นไหมครับเทศบาลอยู่ในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นนั่นเองนะฮะดังนั้นสำคัญคืออะไรฮะทุกอย่างจะดีเองครับผมอย่าถึงขั้นนั้นเลยครับดังนั้นประเด็นนี้สำคัญคือหน่วยงานของรัฐต้องจำให้ได้ทั้งหมด6ประเด็นนะฮะกระทรวงทบวงกรมราชการอื่นท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจนะฮะองค์การมหาชนหน่วยงานในฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานของสสหรือสำนักงานของสสวฮะสวนะฮะแต่ไม่รวมธุรการรัฐสภาองค์กรอิสระศาลแล้วก็องค์กรอัยการจะไม่เกี่ยวข้องนะฮะประเด็นของข้อ2ข้อ3มันก็จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐต่อมาข้อที่4ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐล่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะหมายถึงในส่วนใดบ้างนะครับประเด็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจะมีอยู่3ประเด็นครับผมถ้าเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ1นะครับจะเป็นในส่วนของข้าราชการนะครับ2จะเป็นพนักงานคล้ายกับละเมิดเลย3จะเป็นในส่วนของลูกจ้างนะครับหรือปฏิบัติงานอื่นนะครับปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐครับผมในหน่วยงานของรัฐนะฮะตรงนี้อันนี้คือตัวเจ้าหน้าที่ฉะนั้นคีย์ของมันก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรครับพนักงานข้าราชการหรือลูกจ้างฉะนั้นสภาชิกสมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของความเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับก็จะเป็น3ตัวนี้เนาะดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นคำนิยามอีกตัวที่ข้อสอบอาจจะถามก็ได้นะฮะข้าราชการพนักงานลูกจ้างนะฮะหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนของหน่วยงานของรัฐนั่นเองนะครับ5ครับข้อใดไม่ใช่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลฉะนั้นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเนี่ยมีกี่คนนะฮะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด6คนครับผมนะมีอยู่6คนฮะจำเป็นคนเด้อนะอย่าเรียกอย่าบอกว่าอ้าวทำไมมันเป็นคนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีทั้งหมด6คน6กลุ่ม6คณะกรรมการนี่แหละนะครับจำง่ายๆนะครับ1ก็คือกพ.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะฮะ2ก็คือกพ.อุดมนะฮะนะ3ก็คือในส่วนของกคศ4ก็คือตำรวจนะครับ5ในส่วนของ5จะเป็นในส่วนของบุคคลฝ่ายบริหารนะครับและ6คือท้องถิ่นนะครับนี่คือหลักๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลครับผมเป็นคีย์จำนะ6คนเนี้ยนะกพ.ก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะฮะ2กพ.ก็กพ.อุดมก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา3กคศก็เป็นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา4ก็จะเป็นในส่วนของคณะกรรมการนะตำรวจนะครับถ้าเป็นในส่วนของ5ก็คือในส่วนของการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐในฝ่ายบริหารแล้วก็ท้องถิ่นก็จะเป็นคณะกรรมการนะฮะมาตรฐานงานบุคคลท้องถิ่นนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด6คนที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลฉะนั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้เนาะตำรวจไม่ใช่เห็นไหมครับกพ.นะครับกคศ.เกี่ยวข้องหมดเลยดังนั้นจำ6คนนี้ให้ได้นะครับนี่คือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะฮะ6ใครรักษาการข้อนี้ไม่น่ายากนะฮะเหมือนปี65มั้งครับถามประเด็นนี้แหละถามฝั่งของผู้รักษาการคือแต่ละปีอ่ะมันถามดีนะฮะถามผู้รักษาการแต่มันไม่ถามทั้งหมดมันจะถามตัวใดตัวหนึ่งซึ่งถามตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะเรารู้อยู่ว่าการสอบกฎหมายกข้าราชการที่ดีคนรักษาการทั้งหมดกฎหมายเนี่ยคือคนเดียวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นครับผมตอบได้เลยนะฮะ7ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมฉะนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือมันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการทุกคนจะดูตัวไหนทุกคนจะดูที่หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทุกคนจะดูที่เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการมันมีความต่างตรงนี้เห็นไหมครับมันมีเรื่องของหลักเกณฑ์ที่เราจะดูนะครับหรือทุกคนจะดูเจ้าหน้าที่กับข้าราชการเห็นไหมครับมีความต่างตรงนี้อันนี้เป็นในส่วนของตัวมาตรฐานนะอยู่ที่ว่าทุกคนจะมองอะไรเห็นไหมฮะอยู่ที่ว่าทุกคนจะมองอะไรครับผมการที่จะมองประเด็นตรงนี้นะฮะบางคนตอบมาแล้วคอควายบางคนตอบกอไก่
ขอไข่ก็มีนะดังนั้นที่มองเลยมองที่ตัวหลักเกณฑ์ครับผมเพราะเรื่องของมาตรฐานทานจุดดำไม่ใช่มาตรฐานครับแต่มันคือตัวหลักเกณฑ์แต่หลักเกณฑ์นี้มันเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของข้าราชการนะครับเป็นหลักเกณฑ์ของใครหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะหรือว่าหลักเกณฑ์ของข้าราชการต้องใช้หลักเกณฑ์ใครครับมันคือหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับผมดังนั้นคำตอบคือข้อกอไก่นั่นเองนะฮะเป็นข้อกอไก่นะฮะข้อขอไข่ผิดนะครับเดี๋ยวงงนะครับเป็นหลักเกณฑ์และข้อของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะไม่ใช่ตัวมาตรฐานใดๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าราชการเพราะในตัวกฎหมายเขียนเช่นนี้เนาะเป็นหลักเกณฑ์นะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดูตรงนี้ครับผมนะถ้าถามเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมนั่นคือหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่ของรัฐครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวสับสนนะเพราะจะสับสนว่าเฮ้ยมาตรฐานมีกี่ประการเดี๋ยวไปสับสนกับประมวลอีกนะครับถ้ามาตรฐานจริยธรรมกี่ประการครับผมนะกี่ประการคำตอบเนี่ยมี2ตัวนี่แหละ7กับ8นะ7กับ8แต่ถ้าติวกฎหมายอื่นมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ก็10อันนี้ก็7นะฉะนั้นจำดีๆฮะแยกดีๆครับผมแยกดีๆเราคือนักรบที่ลงไปครับผมนะครับพวกผมนี่เป็นพวกที่บินอยู่บนอากาศครับเอาตัวรอดไปก่อนแต่ทุกคนเนี่ยต้องถือปืนนะครับแล้วก็ลงอยู่ข้างล่างครับผมสู้รบครับผมทุกคนต้องถือปืนเปลี่ยนจากการถือปืนเป็นถือดินสอฝนลงไปครับพวกผมเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่นอกห้องสอบครับนะรอลุ้นข้อสอบจะเป็นแบบไหนพวกผมลบไม่ได้นะครับแต่ผมแค่วางหมากให้ทุกคนได้นะดังนั้นในมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมีด้วยกัน7ประการ7ประการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างตัวมาตรฐานนะฮะตัวมาตรฐาน7ประการเหล่านี้ก็มีนะครับในส่วนของตัวที่เป็น1เลยนะครับนั่นคือการยึดมั่นนะ1ยึดมั่น2นะครับซื่อสัตย์นะ3กล้าตัด4ประโยชน์5สำริด6ปฏิบัตินะครับ7ดำรงตนเนาะนี่คือ7ประการที่อยู่ในส่วนของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมสิ่งที่ข้อสอบมักถามยึดมั่นกับดำรงตนนะครับแต่จำประเด็นเนี่ยหลักๆเนี่ย7ประการให้ได้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยเวลาถามเนี่ยอาจจะถามว่าข้อใดสำคัญนะครับเนาะยึดมั่นครับผมแล้วก็อาจจะถามว่าในส่วนสุดท้ายคืออาจจะหลอกด้วยตัวเลือกอื่นแล้วมีตัวเลือกเดียวคือข้อที่7อย่างเงี้ยบางปีมันก็มาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนะนี่คือ8ประการเนาะโอเคข้อ9ครับข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ครับข้อนี้ถามข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรไม่ใช่เมื่อสักครู่8ประการคือยึดมั่นซื่อสัตย์กล้าตัดประโยชน์ใช่ไหมครับสำริดปฏิบัติเป็นธรรมและดำรงตนเป็นแบบอย่างเราจะคีย์คำว่ายึดมั่นปฏิบัติกล้าตัดเห็นไหมครับดังนั้นข้อขอไข่ครับจะไม่ใช่รักความเป็นไทยนะครับเนาะไม่ได้รักความเป็นไทยไม่ได้มีตรงนี้นะฮะรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเป็นตัวหลอกดังนั้นต้องได้7ประการนะฮะยึดมั่นซื่อสัตย์กล้าตัดประโยชน์สำริดปฏิบัติและดำรงตนครับผมต่อมาถ้าเป็นข้าราชการการเมืองล่ะครับหน่วยงานใดจะเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมการเมืองให้ใครนะฮะดูตรงนี้การเมืองใครดูให้ครับคนที่ดูการเมืองในเรื่องของตัวประมวลจริยธรรมนั่นคือในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะฮะประเด็นของคณะรัฐมนตรีนั่นเองที่เกี่ยวข้องเนาะถูกต้องครับผมทหารดูอะไรล่ะนะครับข้อไหนนะฮะทหารดูอันนี้เป็นคำถามหรือคำตอบครับผมทหารดูครับมันหมดแล้วทหารในยุคเก่าอย่าเพิ่งมาสร้างความสับสนครับผมเอาตามข้อกฎหมายเดี๋ยวก็จำตามที่ล้อเล่นไปนะฮะสภากลาโหมครับจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ตามข้อใด
ไม่ใช่การเมืองแน่นอนเพราะการเมืองใครดูแลครม.คณะรัฐมนตรีดูแลไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นในส่วนของการเมืองครม.ดูแลไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นสภากลาโหมเนี่ยจะจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับในส่วนของข้าราชการทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนกลาโหมนั่นเองตอบข้ององูเลยว่าถูกทั้งขอและคอนะฮะสำหรับสภากลาโหมเนี่ยจะจัดทำประมวลจริยธรรมให้กับในส่วนของข้าราชการทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนกลาโหมนั่นเองนะฮะโอเคต่อมาครับในข้อ12ใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยครับซึ่งการอำนาจวินิจฉัยเนี่ยมันคือกรณีที่ปัญหาองค์กรใดนะว่ามีปัญหากรณีที่ปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดเนี่ยฉะนั้นคนที่จะวินิจฉัยให้นะครับคนจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรนั้นเนี่ยคือใครเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับส่วนของอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่แล้วเห็นไหมฮะตรงนี้13ครับมาลินีครับได้รับคำชมเชยว่าปฏิบัติงานดีมีความเป็นธรรมกับทุกคนถือว่ามาลินีเนี่ยมีจริยธรรมในด้านใดครับผมดังนั้นความเป็นธรรมมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับความเป็นธรรมเนี่ยมันชี้ชัดอยู่แล้วว่าคำตอบของความเป็นธรรมมันคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินะครับดังนั้นในคีย์ของที่มารินีได้รับคำชมเชยในเรื่องของการปฏิบัติงานดีมีความเป็นธรรมเนี่ยมันก็ตรงกับในเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมนะ7ประการเหล่านั้นก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินะครับ14ครับนายรัชนนท์นะครับเป็นผู้ตั้งใจหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพของงานนะปฏิบัติงานด้วยความเร็วครับรวดเร็วต่อเวลาตรงกับมาตรฐานใดมันคือเรื่องอะไรครับอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาตนเองเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพของงานเห็นไหมฮะดังนั้นประเด็นของคุณภาพของงานเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่แล้วเห็นไหมฮะเรื่องของงานเรื่องของการพัฒนาตนเนี่ยมันเกี่ยวกับงานหน้าที่ที่เรารับผิดชอบฉะนั้นมันเป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนะครับในตัวประเด็นตรงนี้นะครับ15กมจย่อมาจากอะไรครับมี3จุดนะฮะกมจย่อมาจากอะไรนะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายนี่แหละใช่ไหมครับดังนั้นกมจเนี่ยก็อยู่ในส่วนของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นในส่วนของกไก่นะครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็คือกพ.นะฮะคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็คือกพร.จะอยู่ในส่วนของตัวกฎหมายแผ่นดินที่เป็นผู้นะครับมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของระบบราชการนะฮะแก่คณะมนตรีนั่นเองนะฮะส่วนถ้าเป็นในส่วนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะเป็นกพค.นะกพค.เนี่ยจะอยู่ในส่วนของกฎหมายกพ.นะฮะในเรื่องของการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะฮะในเรื่องของการที่ฟ้องในการที่อุทธรณ์ร้องทุกข์ใดๆนะก็จะผ่านในส่วนของกพค.เป็นหลักตรงนี้นะฮะดังนั้นกมจที่เป็นข้อสอบเกี่ยวข้องก็คืออยู่ในส่วนของข้องูนั่นเองนะครับโอเคใครเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมครับให้ใครเป็นครับนายกรองนายกปลัดสำนักหรือถูกทั้งกและขอในส่วนของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยให้ใครเอ่ยใครเป็นประธานครับนั่นคือในส่วนของข้ององูนั่นคือให้นายกมนตรีหรือรองนายกครับที่ได้รับมอบหมายนะอันนี้เพิ่มคำนี้ให้หน่อยครับที่ได้รับมอบหมายแต่ลักษณะเวลาข้อสอบออกเนี่ยเขาจะให้ตอบแค่นายกเท่านั้นแหละนะครับแล้วประเด็นของคำว่ารองก็จะไม่มีนะฮะรองไม่มีเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยที่ผมทำนะฮะวัตถุประสงค์ก็คือให้ตอบข้ององูนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นประธานกมจตามข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นนายกก็ได้หรือว่าเป็นรองนายกที่นายกเนี่ยมอบหมายไปนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าลักษณะของข้อสอบจริงเนี่ยก็จะเลือกมาเลยนะครับนั่นคือให้นายกเลยเป็นหลักนะครับแล้วก็จะไม่มีช้อยตัวรองนายกมาให้เราสับสนหรืองงเลยนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกรอบกมจกันฮะกมจเป็นใครบ้างนะครับในส่วนของกมจนะฮะหรือในส่วนของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะครับมีด้วยกันกี่คนครับกมจมีกี่คนฮะดูตัวเลขหน่อยฮะกมจมีกี่คนครับใครตอบถูกรับรางวัลที่อาจารย์เทพ100บาทนะฮะคอนแทคไปเลยนะครับ100บาทครับตอบถูกนะฮะคอนแทคไปหาอาจารย์เทพบอกว่าตอบถูกรับรางวัล100นะครับส่งเลขบัญชีไปเลยนะฮะให้โอนให้นะกมจมีทั้งหมดกี่คนฮะ
17 5มันคือมีน้อยทีละ5คนเองนะครับกมจ.เนี่ยประกอบไปด้วย5ตำแหน่งครับไม่ใช่5คน1คือตัวประธาน2ตัวผู้แทน3กรรมการโดยตำแหน่ง4ผู้ทรงและ5เลขามีทั้งหมด5ตำแหน่งครับแต่ใน5ตำแหน่งมีกี่คนคำตอบคือนะครับกี่คนครับไม่เกิน13คนครับผมถูกต้องครับผมเก่งมากๆไปรับรางวัลที่อาจารย์เทพนะครับบอกว่าตอบถูกของผมนะฮะส่งเลขบัญชีไปคอนแทคไปอาจารย์เทพติวเตอร์ครับที่เฟซนั้นนะครับรับเลยคนละ100บาทนะฮะที่อาจารย์เทพนะฮะไปรับเลยนะฮะยินดีด้วยครับผมกับคนที่ได้100บาทจากอาจารย์เทพนะฮะรับไปโลดนะฮะถูกต้องนะฮะกมจ.ไม่เกิน13คนครับผมนะฮะมี13คนนะอันนี้ตอบ3มาจากไหนเนี่ย นะไม่เกิน13คนประกอบไปด้วยใครบ้างนะฮะประกอบไปด้วยใครบ้างคนแรกนะครับก็คือในส่วนของประธานนะฮะประธานก็คืออาจจะเป็นนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายให้ทราบร่วมกันว่าเขียนแบบนี้คือรองนายกที่รับมอบหมายนะครับผมนะฮะอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาครับว่าเขาจะให้หรือไม่ให้นะครับแต่ผมเป็นผู้มอบผมมอบให้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของน้องคือไปดำเนินการต่อครับแต่ถ้าไม่ดำเนินการต่อเนี่ยคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ถ้าไปดำเนินการต่อนั่นคือได้กับไม่ได้แค่นั้นเองส่วนจะได้แปลว่าเขาให้ถ้าไม่ได้คือเขาไม่ให้นะครับถ้าเขาไม่ให้น้องบอกเขาเลยรวย นะฮะถ้าเขาไม่ให้น้องบอกเขาเลยว่าพอปุ๊บนะเขาบอกงงมาอะไรยังไงบอกน้องตอบเข้าไปเลยรวยนะฮะแค่นั้นแหละจบครับผมนะครับนะส่งคำนี้ให้เขาหรืออัดคลิปเสียงไว้ได้รวยนะฮะแค่นั้นแหละจบเลยนะครับนะเขาจะไม่เอาได้ไงอ้าวน้องอวยพรมาให้กูแล้วนะครับอ่ะนะเขาชอบแจกทิปครับผมนะชอบแจกทิปน้องผมก็เลยอ่ะเป็นทฤษฎีไปให้นะฮะนะครับตรงนี้อันนี้กฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วครับผม นะจริงๆผมก็เลยอ่ะส่งให้นะครับในเมื่อเขาแจกทิปน้องๆคนอื่นได้เขาทำไมจะแจกทิปน้องๆในคอร์สติวไม่ได้นะครับถ้าไม่ให้ก็รวยอย่างเดียวครับผมต่อไปรองประธานครับรองประธานเนี่ยจะให้ในส่วนของผู้แทนนะครับผู้แทนจากก็พอครับเป็นรองประธานนะครับ1คนตรงนี้นะมีแค่คนเดียวครับผม3ครับนั่นคือในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งนะกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ย5คนครับผมมีใครบ้างนะครับก็มีในส่วนของก็พออุดมนะครับนะกรรมการโดยตำแหน่งเป็นผู้แทนนะครับพวกนี้เป็นผู้แทนหมดเลยนะฮะเป็นผู้แทนจากก็พออุดมนะครับกคศนะครับแล้วก็กตำรวจนะครับกท้องถิ่นนะแล้วก็สภากลาโหมนะครับต่อมาคนที่4นั่นคือผู้ทรงครับนะผู้ทรงเนี่ยไม่เกิน5คนนะครับไม่เกิน5คนจะมีวาระ3ปีไม่เกิน2วาระนะครับตรงนี้แล้วก็คนที่5ก็คือเลขานุการนะครับนั่นคือในส่วนของเลขาธิการกพ.นะครับนี่คือในส่วนของการเป็นกมจ.ที่ไม่เกิน13คนครับนะฮะไม่เกิน13คนก็ประกอบไปด้วยในส่วนของตัวประธานนี่เลยนะครับกมจ.ไม่เกิน13คนตามนี้นะฮะทั้งหมด5ตำแหน่งหลักๆนะฮะประธานรองประธานกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงแล้วก็เลขานุการนะฮะนะฮะ ติววันนี้เลยครับใครจะไปติวพรุ่งนี้เลยครับเวลาไม่มีแล้วครับ
นะครับพรุ่งนี้มีคนเดียวติวครับมาลงมาเทพติวคนเดียวครับผมพรุ่งนี้อ่ะของผมติวคืนนี้แหละเดี๋ยวจบพวกตัวกฎหมายนี่แหละไม่เกินเที่ยงคืนครับนะครับน้องยังไม่3ทุ่มเลยน้องจะไปนอนแล้วป่ะนะฮะลายมือไม่สวยเลยครับขี้เหร่มากนะฮะต้องขออภัยนะฮะฉะนั้นเวลาดูลายมือไม่เข้าใจให้ฟังเสียงร่วมครับผมนะฮะอย่าฟังอย่างเดียวนะนะขอดูอะไรครับมองไม่เห็นติวหน้าห้องสอบโอ้ใครจะไปติวตรงนั้นนะโอเคนะครับต่อไปนะฮะเมื่อรู้จักในส่วนของกรรมการทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเรามาดูในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่งถามตัวย่อยนะฮะกรรมการโดยตำแหน่งมีกี่คนครับกรรมการโดยตำแหน่งเมื่อสักครู่บอกแล้วว่ามี5คนนะฮะ5คนนี้ได้แก่ใครบ้างนะครับก็คือในส่วนของอะไรครับในส่วนของ5คนนี้จะเป็นในส่วนของตัวผู้แทนนะครับผู้แทน5คนนี้นะฮะผู้แทนก็คือในส่วนของกพอุดมใช่ไหมครับในส่วนของกคสนะฮะตำรวจขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะเป็นให้ทราบร่วมกันนะฮะว่าเป็นแบบนี้นะตำรวจท้องถิ่นแล้วก็กลาโหมนะฮะหลักๆแบบนี้นะนี่คือกรรมการโดยตำแหน่งนั่นคือ5คนใช่มั้ยครับ5คนนะฮะต่อไป18ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะเมื่อเรารู้ว่า5คนแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเขียนไปแล้วว่ามีใครบ้างซึ่งคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนั่นคือคณะของสภาการศึกษาเห็นไหมครับในส่วนของผู้แทนกพอุดมนะครับกคสแล้วก็ตำรวจเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยนะในนั้นคณะสภาการศึกษาก็จะมาเป็นตัวรองนะครับต่อมาครับใครครับที่เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เกิน5คนเนี่ยไม่เกิน5คนนี้เป็นใครแต่งตั้งนะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับในส่วนของคณะรัฐมนตรีใครแต่งตั้งผู้ทรงไม่เกิน5คนนี้ฮะใครแต่งตั้งครับระหว่างนายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งหรือว่าให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งครับคนที่แต่งตั้งนะครับในส่วนของผู้ทรงนั่นก็คือในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับนะเป็นในส่วนของนายกครับไม่ใช่คณะมนตรีนะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมใช้คำว่าข้อไหนครับใช้ไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าตัวเลข5แน่นอนตัด3ออกไม่น้อยกว่า5คนหรือไม่เกิน5คนตัวเลขต้องเป็นผู้ทรงมีกี่คนครับผู้ทรงมีไม่เกิน5คนนั่นเองใช้ไม่เกิน5คนนะครับทั้งกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการโดยตำแหน่งก็5คนส่วนผู้ทรงคุณวุฒิก็ไม่เกิน5คนนั่นเองนะครับให้ใครเป็นเลขาครับเลขานุการของกมจ.เป็นใครฮะตัวเลขาใครเป็นเลขาครับคนที่เป็นเลขาก็คือเลขากพ.นั่นเองเลขาธิการกพ.นะครับเป็นในส่วนของเลขานุการนะครับเมื่อเลขาธิการกพ.เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของเลขานุการของกมจ.แล้วดังนั้นหน่วยงานใดครับที่จะมาทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการในการประชุมงานวิชาการต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นควรเป็นใครครับใครตอบปลัดมาเนี่ยปลัดไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยนะฮะหน่วยงานใดครับที่จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการนะฮะหน่วยงานใดครับที่จะคอยปฏิบัติงานธุรการเหล่านี้เมื่อนะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นเลขานุการดังนั้นผู้บังคับบัญชาเป็นเลขาหน่วยงานใดผู้บังคับบัญชาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดใดสำนักงานนั้นที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นฝ่ายเลขานะฮะเรื่องของงานธุรการงานประชุมนั่นก็คือสำนักงานกพ.นะครับ23ครับผู้ทรงคุณวุฒิครับมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีอยู่ได้กี่ปี3หรือ4ปีนะฮะ3หรือ4ปี1ปีไม่มีหรอกใช่มั้ยครับเนาะมี2ปี3ปี4ปี2ปีเป็นอกคสฝั่งกฎหมายขอใช่มั้ยครับดังนั้นในส่วนของกรรมการผู้ทรงจะอยู่ในวาระได้กี่ปี3หรือ4ปีครับบอกไปแล้วเนาะตามในส่วนของคณะกรรมการทั้งหมดไม่เกิน13คนนั่นคืออยู่ในวาระ3ปีไม่เกิน2วาระนั่นเองนะครับต่อมาใครครับที่มีหน้าที่ในการจัดหลักสูตรการอบรมเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้เป็นหน้าที่ของใครเอ่ยเป็นหน้าที่ของตัวเจ้าหน้าที่เองไหมครับหรือผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานของรัฐหรือในส่วนขององค์กรกลางงานบุคคลหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางงานบุคคลทั้งหมด6คนหลักนั่นแหละนะฮะ6คนหลักนั่นแหละจะเป็นในส่วนของการที่จะต้องจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการเผยแพร่ความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมทางจริยธรรมนะครับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมครับในการทบทวนครับในการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยจะเป็นตามระยะเวลาข้อใดครับนั่นคือต้องมีการทบทวนในทุกกี่ปีทบทวนทุกกี่ปีครับ2ปี3ปี4ปีหรือ5ปีในการทบทวนต้องทบทวนทั้งหมด5ปีทุก5ปีนะในเรื่องของการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพรบมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7ประการหลักๆเหล่านั้นนะครับอ่ะอีกส่วนครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะเดี๋ยวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้ลุยกันต่อในส่วนของ EP พิเศษวันนี้ครับผมนะครับนะประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเห็นไหมครับเมื่อมันเป็นตัวมาตรฐานทางจริยธรรม7ประการเหล่านั้นนั่นหมายความว่าองค์กรการงานบุคคลทุกองค์กรเนี่ยคุณจะตัดทอนตัวมาตรฐานไม่ได้ดังนั้นหลักๆคุณต้องใช้7ประการคุณจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มไม่เป็นไรครับจะเพิ่มไม่เพิ่มไม่เป็นไรครับแต่สำคัญอย่าตัดอย่าลดต้องอยู่7ประการแล้วพอ7ประการเนี้ยหน่วยงานอื่นๆอยากเพิ่มมีปัญหาไหมไม่มีได้เลยเพิ่มได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นในส่วนของตัวประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประธานกกส.เป็นผู้รักษาการตัวประมวลตรงเนี้ยนะครับก็มีการกำหนดเกิดขึ้นนั่นคือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแม้กระทั่งพนักงานราชการครูอัตราจ้างลูกจ้างต่างๆรวมถึงที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาเนี่ยจะต้องประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับมี8ข้อนะครับก็จะยึดตามในส่วนของอะไรครับตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเลยยึดมั่นสถาบันหลักซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าตัวประมวลเนี่ยจะเน้นที่ใครครับเน้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวมาตรฐานจะพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและเขาก็เขียนด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงใครบ้างเป็นทั้งข้าราชการเป็นทั้งพนักงานเป็นทั้งลูกจ้างท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ